ผู้พิพากษาคณากรปลอดภัยแล้วรอดูอาการอีก1สัปดาห์เตรียมให้จิตแพทย์ฟื้นฟูสภาพจิตใจเลขาศาลลงพื้นที่เยี่ยมอาการพร้อมย้ำศาลเป็นอิสระไม่มีใครแทรกแซงได้ด้านปารีณาข้องใจกระสุนซ้อมจะยิงคนตายได้อย่างไรเจ็ดพักฝ่ายค้านแจ้งความกองปราบเอาผิดแม่ทัพภาคที่4พลตรีบุรินทร์ทองประภัยฐานแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทเตรียมลุยฟ้องพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้บังคับบัญชาด้วยมีส.ส.ของกรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยพร้อมดันคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ให้ลงสมัครชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเชื่อกระแสดีและเป็นที่ยอมรับของหลายฝ่ายขณะที่เทพไทยคุยข่มยกกรเหนือกว่าชัดชาติสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับอาจารย์วิโรจน์ครับสวัสดีครับปื้มสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวเราจะมีคำถามประจำวันขึ้นมานะครับซึ่งคำถามประจำวันในวันนี้เนี่ยก็มาจากที่คนอื่นเขาไปไม่ถึงแต่ว่าปารีณาไกรคุปไปถึงคนอื่นไปถึงนะคุณปลื้มแต่ว่ามันก็เป็นหมูมากาไก่ไงแต่คนนี้เขาเป็นถึงระดับสสเนี่ยเป็นสสแต่ว่าคนปกติที่จะกล่าวหากันขนาดนี้มันก็คือควานหาในโซเชียลก็ไม่มีใครไปคิดถึงขั้นนี้นะไม่มีหรอกฮะคนเขาไปอย่างมากนะล็อกขุมที่8ฮะคนนี้ก็ไปถึง9ที่10นู่นละคือไม่ได้ฟังท่านนายกเลยแหละฮะท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรออกมาวิพากษ์วิจารณ์เลยนะก็คือประเด็นก็คือว่าเข้าใจว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้ามีกราฟิกดึงขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าแต่ละเรื่องซึ่งเราทำให้ท่านผู้ชมโหวตกันในรายการเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเอ๋ปารีณาของคุณเอ๋ปารีณาก็คือฝั่งพรรคพลังประชารัฐใครจะพูดอะไรเป็นความคิดเห็นส่วนตัวถ้าฝั่งนี้ใครจะพูดอะไรนั้นเป็นขบวนการต้องมีผังด้วยคราวนี้สิ่งที่คุณเอ๋พูดเนี่ยคืออย่างนี้มันเกี่ยวกับท่านผู้พิพากษาคุณคณากรคุณคณากรเพียรชนะใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับตกลงแล้วเนี่ยคือไม่ได้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ร่างกายค่อยๆฟื้นฟูอยู่นะเวลานี้เนี่ยคุณเอ๋เขาได้พูดไปถึงขั้นแล้วเขาเขียนลงใน Facebook เนี่ยนะหรือเขาคอมเมนต์ใน Facebook แต่ว่าคือตอนนี้คุณเอ๋แกมีแกจัดหนักแล้วก็จัดเยอะแล้วก็บางทีก็หลุดโลกไปพอสมควรในหลายๆเรื่องนะฮะถ้าดึงกราฟิกขึ้นมาให้เราให้ท่านผู้ชมโหวตกันว่าสิ่งที่คุณเอ๋ได้คอมเมนต์กันไปอย่างเช่นคุณคิดว่าพฤติกรรมของเอ๋ปารีณาที่กล่าวถึงผู้กรณีผู้พิพากษาที่ยิงตัวเองเนี่ยไปกล่าวหาเขาว่าเป็นการจัดฉากเพื่อหวังโจมตีตุลาการเนี่ยเหมาะสมกับการเป็นส.ส.ผู้ทรงเกียรติหรือไม่แล้วผมเน้นว่าเอาจริงๆแล้วนี่เป็นคำถามที่คนในโซเชียลถามกันตั้งแต่วันศุกร์จริงๆว่าเฮ้ยแค่ถามก็ประหลาดแล้วคือที่ถามที่คนที่ถามคุณเอ๋ในโซเชียลเยอะว่าเฮ้ยส.ส.เขาต้องพูดกันอย่างนี้เลยเหรอต้องใส่ความอีกฝ่ายขนาดนี้เลยหรือแหมมันเกินไปหน่อยไหมอันนี้คือคนปกติธรรมดาพูดเราก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงคุณภาพของความเป็นคนกันแล้วพอเป็นคุณพูดปารีณาขึ้นมาซึ่งก็เป็นส.ส.ด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งโอ้โหยกระดับขึ้นไปอีก ยกระดับในปกติแล้วเดี๋ยวนรกมันมีกี่ขุมนะพี่ชูวัฒน์คนอื่นก็ไปขุม8นี่เธอไปไหนเนี่ยคนนี้ไปมากกว่านั้นแล้วมากกว่านั้นทะลุเพดานนรกคือพูดจริงๆเดี๋ยวนั้นก็มันแย่เรื่องนี้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเออแย่ขนาดนั้นเขามีข้อมูลวงในที่ลึกไปกว่าเราก็จะไปรู้ได้ไงไม่รู้ฮะจะไปบอกว่าคุณปรินาฮะมีใครเขาอยากจะฆ่าตัวตายเอาปืนไปบอกแล้วบอกแล้วเราบอกว่าไม่กล้าคือไม่ตายอ่ะแปลว่าจัดฉากคิดได้ยังไงครับก็เขาคิดได้คราวนี้คืออย่างนี้เราให้คอมเมนต์ว่า1อันนี้ในฐานะที่บิดาเป็นนักแล้วโพสต์ที่2ที่3เนี่ยเขาไปเทียบยิ่งกว่านั้นอีกเหรอไปยิ่งกว่านั้นอีกเพราะโพสต์ที่แบบไปถามคุณพ่อที่เอาปืนไปยิงหมาเนี่ยนี่เราเซ็นเซอร์แล้วนะเนี่ยเราขนาดเราเซ็นเซอร์ไปแล้วประเด็นที่เธอได้นำเสนอซึ่งเราถามว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่คุณปารีณาพูดอย่างนี้หรือไม่เหมาะสมนะแล้วภาพที่ทีมงานได้คัดเลือกมาเนี่ยผมเน้นอีกครั้งว่าภาพเนี่ยเรา3คนไม่ได้เลือกนะคุณเอ๋ทีมงานเลือกนะฮะมีคนอื่นซึ่งเราชอบเรื่องภาพแต่เขาเลือกภาพได้โดนกับออปชั่นที่ให้เลือกจริงนะฮะก็นี่คือสีสันของการเมืองฮะแต่บังเอิญมันเป็นสีสันที่เจ็บปวดเพราะว่าแต่ว่าผมว่ามันเกินมันไม่เหมาะสมใช่ไหมมันเกินไปมันเกินไปมัน PC ไม่รู้จะผิดยังไงสุดๆแล้วแต่ว่าพลังประชารัฐก็จะลอยตัวอย่างนั้นเหรอฮะเขาคืออย่างนี้ผมเข้าใจว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจริงๆคือเขาไม่ใช่โฆษกพรรคอ่ะก็ต้องปลดออกจากโฆษกฮะเขาไม่ได้เป็นโฆษกเขาเป็นรองเขาเป็นรองพรรค
ของโฆษกพลังประชารัฐไม่ใช่รัฐบาลนะเฮ้ยรองโฆษกคือคุณธนกรไม่ใช่เหรอมีพลังประชารัฐเขามีหลายคนเขามีเป็นทีมงานจำได้ว่ามีมาดามเดียอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ไงว่ามันเหมือนกับหลายๆองค์กรไงหลายๆองค์กรคือเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่อะใครจะพูดอะไรก็เชิญไม่เชิงหรอกตอนอยู่เพื่อไทยไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยนอกจากมีพ่อยิงสุนัขแล้วเนี่ยนะอยู่เพื่อไทยไม่เป็นแบบนี้แปลว่าพรรคพลังประชารัฐไม่สั่งสอนก็คือบิ๊กป้อมหรือบิ๊กตู่เนี่ยใช่ฮะคือคนแบบนี้เนี่ยพรรคพลังประชารัฐต้องบอยคอตแล้วอันนี้มันละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานสุดๆคือผมอ่านข่าวท่านนายกเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเรื่องนี้ให้หยุดคุยกันแต่ถ้ามีส.ส.พรรคพลังประชารัฐคนไหนพูดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนี้ผิดมหันต์เลยไหนๆท่านจะหล่อท่านจะมีหลักการร้อยเต็มที่ไปเลยก็เอาให้มันเต็มที่สอนมารยาทคนในพรรคด้วยก็ดีครับรับทราบคือไม่รู้จะได้เดี๋ยวไปช่วยบอกกันต่อนะฮะจริงๆแล้วก็เป็นห่วงนะเพราะคนเราเนี่ยมันไปถึงจุดหนึ่งมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะคืออาการของท่านผู้พิพากษานะฮะคืองี้ฮะนายแพทย์บรรยงเหล่าเจริญสุขซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลาเนี่ยแล้วก็นายแพทย์สมชัยไวยกิติพงศ์เป็นศัลยแพทย์หัวใจนะครับและทรวงอกเนี่ยเขาได้ร่วมกันแถลงข่าวอาการของนายคณากรเพียรชนะผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลานะครับที่รับบาดเจ็บจากการที่ใช้อาวุธปืนยิงตนเองจนรับบาดเจ็บ4ตุลาคมที่ผ่านมาคราวนี้อาการของคุณธนาคณากรคืออย่างเงี้ยเขามาที่โรงพยาบาลวันที่4ที่ผ่านมาประวัติคือโดนกระสุนปืนที่ทรวงอกด้านซ้ายด้านล่างนะฮะทะลุออกด้านหลังซ้ายและได้นำตัวส่งโรงพยาบาลยะลาทันทีเท่าที่ตรวจดูพบรอยรูกระสุนเนี่ยที่บริเวณทรวงอกด้านซ้ายทะลุหลังซ้ายทะลุหลังซ้ายนะฮะแล้วก็ประเมินว่ากระสุนเนี่ยน่าจะโดนบริเวณชายปอดทางด้านซ้ายและบริเวณม้ามนะฮะจากนั้นก็ทำการเอ็กซเรย์ทรวงอกก็พบว่าไม่มีลมรั่วในช่องปอดหรือเลือดออกในช่องปอดด้านซ้ายแต่เนื่องจากว่าคนไข้มีอาการปวดในช่องท้องช่วงบนจึงคาดว่าน่าจะบาดเจ็บบริเวณม้ามซึ่งก็ได้ทำการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และพบว่าบริเวณม้ามมีรอยฉีกขาดนะทำให้มีเลือดออกบริเวณช่องท้องแต่ในปริมาณไม่มากซึ่งแพทย์ที่ดูแลอาการวินิจฉัยว่าอาการเช่นนี้ยังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดเลยให้พักรักษาตัวตามอาการอยู่ที่ตึก ICU คุณลองคิดดูดิถ้าเป็นความที่โชคช่วยหรืออะไรเนี่ยนะฮะเขายิงที่อกด้านซ้ายไม่โดนหัวใจแล้วทะลุมากถ้าโดนปอดก็ไปแล้วนี่คือเฉียดแค่ม้ามแล้วทะลุออกมาข้างหลังอ่ะแล้วรอดอ่ะครับต้องถือว่าโชคดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โอ้โหแต่ว่ามันไม่มีมนุษย์ผู้ถูกชนคนไหนใช่ไหมที่ตั้งใจจะยิงให้เกือบตายคือมันก็ไม่น่าจะมีมันได้ด้วยเหรอฮะเพราะว่าถ้ายิงตรงนั้นส่วนใหญ่มันก็ตายใช่เพราะมันแค่มิลลิเมตรสองมิลลิเมตรแค่นั้นคุณยิงที่ลำตัวตัวเองนะอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปแล้วช้อยเนี้ยตัดไปได้เลยว่านี่คือการจัดฉากแล้วก็มีหลายท่านก็บอกว่าเอ้าทำไมไม่ยิงหัวล่ะถ้างั้นประเด็นก็คือมีคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าการยิงมันมีคนถามอย่างนั้นนะมีฮะเขาบอกยิงหัวก็ไม่ตายนะฮะมีโอกาสเป็นผักสูงผมว่าท่านตั้งใจยิงที่หัวใจเพราะท่านในคำแถลงของท่านเนี่ยพูดถึงหัวใจของผู้พิพากษาผมคิดว่าท่านตั้งใจเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ว่าจะยังไงเนี่ยนะฮะเราไม่ควรจะไปคือรายการเราก็ผิดที่ทำให้คนบ้าการเมืองในระดับที่โยงทุกเรื่องเป็นเรื่องการเมืองใช่เข้าใจทั้งที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ระดับที่ความเป็นมนุษย์แล้วแล้วจะไปมองว่าโหนี่เป็นการจัดฉากเพื่อจะสร้างไปสั่นคลอนระบบตุลาการอะไรอย่างเงี้ยมันเกินไปไหมอ่ะแต่ปัญหามันมีอยู่จริงนะจริงแต่ทีนี้มันไม่เถียงใช่ไหมแต่แล้วมันก็ต้องไปพูดกันในแง่ระนาบของการทำงานถูกไหมฮะในสองระนาบด้วยกันหนึ่งก็คือตัวท่านเองก็คือตัวศาลกับสองก็คือตัวโครงสร้างของศาลทั้งหมดซึ่งมันมีอำนาจจริงของการให้อธิบดีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาตรวจสอบสำนวนครับไหนๆท่านประธานศาลฎีกาคนใหม่บอกว่าจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยรับฟังความคิดเห็นจากภายในองค์กรของตัวเองแล้วก็นำไปสู่การตรวจสอบและแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างให้ได้อย่างไรก็ดีเนี่ยเวลาคนซึ่งใช้อาวุธทำร้ายตนเองในลักษณะนี้เนี่ยมันนี่เราสังคมยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์กับคุณคณากรกับคุณคณากรเลยนะคือบอกว่าแพทย์ยังไม่มีโอกาสได้มาให้ข้อมูลกับเราด้านนี้แพทย์ทั้งจิตเวชเนี่ยเพราะมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆด้วยก็ได้เราไม่ทราบเลยข้อมูลเรารู้แค่ร้ายแต่ตอนนี้เจ้าตัวฟื้นแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสดีก็เรื่องจิตใจนี่ก็ต้องว่ากันอีกทีใช่เพราะว่าในถ้าคุณดูนั่นแหละมันมีเรื่องเยอะเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าคราวนี้นอกจากม้ามแล้วไม่พบการบาดเจ็บที่อวัยวะอื่นภายในนะฮะต้องดูอาการอีกระยะหนึ่งแพทย์บอกอาจจะมีการปวดท้องเพิ่มมากขึ้นจะต้องนำไปเอ็กซเรย์ช่องท้องอีกครั้งนะฮะเพราะบางรายเนี่ยระยะแรกจะมองไม่เห็นผู้ป่วยจะต้องพักรักษาไม่ต่ำกว่า1สัปดาห์แล้วก็
ก็ต้องการให้ท่านหายปกติส่วนอาการเครียดของผู้ป่วยเท่าที่ได้พูดคุยก็ไม่น่าจะมีความเครียดอะไรอ้าวนายแพทย์บรรยงบอกว่าไม่ดูเหมือนว่าไม่เครียดอะไรแล้วก็ส่วนรายละเอียดลึกๆก็คงจะต้องให้จิตแพทย์มาประเมินอีกครั้งกระสุนที่พบเป็นกระสุนขนาด9มิลลิเมตรแล้วก็เป็นกระสุนจริงกระสุนจริงนะกระสุนจริงครับไม่ใช่กระสุนซ้อมบาดแผลมีรูเข้าและรูออกก็คือไม่ใช่ยิงเข้าไปใต้รักแร้อะไรอย่างเงี้ยยิงทะลุเลยแล้วก็ไม่มีเศษกระสุนแต่ไม่มีเศษกระสุนภายในไม่ใช่ลูกปลายไม่ใช่ครับโอเคนะฮะก็นี่คืออาการตกลงคือท่านผู้พิพากษาท่านนี้เนี่ยรอดดีรอดนะฮะรอดมันยิ่งกว่าโชคอีกนะถ้าพูดถึงใช่มันนะฮะคือเราไม่ต้องการพูดตรงๆอ่ะผมไม่ต้องการเห็นคนแบบคุณสืบอีกที่เราเสียคนเสียแกไปเลยนะฮะแต่ผมคิดว่าการกระตุ้นให้สังคมได้กลับมาคิดคนที่มีอำนาจได้เข้ามาตรวจสอบดูปัญหาที่มันมีอยู่จริงเนี่ยแทนที่จะช่วยไปซุกไว้ใต้พรมแล้วก็ไม่ต้องการให้องค์กรของตัวเองต้องถูกตรวจสอบเนี่ยมันถึงเวลาแล้วอย่าให้สังคมนี้มันต้องไปถึงจุดที่จะต้องแสดงจุดยืนกันแบบนี้คราวนี้สิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะถ้าเกิดมันมีความพยายามในการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแล้วมีผู้พิพากษาท่านอื่นรู้สึกไม่พอใจหรืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องทำอย่างนี้นะเขาบอกว่ามันไม่แทรกแซงไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันถูกอินบิวเข้าไปในระบบอ๋อมันอยู่ในระบบเลยมันอยู่ในระบบไงในธรรมนูญศาลเขาบอกเลยว่าท่านอธิบดีมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบแต่เขาบอกเป็นคำแนะนำทีนี้ไอ้คำแนะนำที่ว่าเนี่ยมันจะถูกแรงกดดันไปในลักษณะแบบไหนต่อผู้พิพากษาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยแต่ว่าถ้ามันก็มีวิธีในการออกมาเป็นวิสโซบลเวอร์นะแบบที่ไม่ต้องสละชีวิตตนเองนะคือมันก็เป็นคือเรื่องสละชีวิตตนเองเนี่ยเราไม่สนับสนุนไม่ไอ้นั้นอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อวันที่คนเราทนไม่ได้แล้วลุกขึ้นมาแลกชีวิตตัวเองกับปัญหาในเชิงระบบเนี่ยมันต้องตั้งคำถามไปแล้วว่าระบบแปลว่ามันมีปัญหากับคนคนนี้เป็นอย่างน้อยก็ต้องกลับไปตรวจสอบระบบซึ่งผมคิดว่าท่าทีของสำนักงานศาลนี่โอเคนะช่วงแรกไม่โอเคนะพี่ช่วงแรกไม่โอเคช่วงแรกรีบปฏิเสธก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มตั้งตัวได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วมันคนคนนึงเอาชีวิตตัวเองมาแลกซึ่งไม่มีอะไรแลกไปได้มากกว่านี้อีกแล้วเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วล่ะเรื่องนี้ทางคุณสราวุฒิเบญจกุลนะครับเลขาธิการศาลยุติธรรมเขาได้เดินทางไปเยี่ยมอาการคุณคณากรนะครับแล้วก็บอกว่าทางสำนักงานส่วนยุติธรรมศาลยุติธรรมเนี่ยมาเยี่ยมท่านผู้พิพากษาอาการดีขึ้นแล้วอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วก็เรียนว่าศาลยุติธรรมทำหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมอิสระทุกศาลในประเทศไทยอยู่ภายใต้การดูแลของประธานศาลฎีกาให้คำแนะนำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรียนพี่น้องประชาชนให้มั่นใจเราเคารพรูปแบบของการพิพากษาของคณะผู้พิพากษาเรื่องการแทรกแซงเราระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นอยู่แล้วและการทำงานของผู้พิพากษาเขียนไว้ในกฎหมายนอกจากพระธรรมนูญวิธีพิจารณาความอาญาก็มีความชัดเจนในมาตรา184กรณีถ้าผู้พิพากษามีความเห็นต่างกันสามารถทำความเห็นแย้งได้ซึ่งการทำความเห็นแย้งต้องทำเป็นหนังสือในมาตรา184คดีอาญาผู้พิพากษาสามารถปรึกษาหารือกันถ้ามีความเห็นต่างกันในคดีอาญาคนที่เห็นเป็นผลร้ายกับจำเลยมากกว่าต้องยอมตามความเห็นของผู้พิพากษาอันนี้ถูกนะฮะเพราะว่าในกรณีนี้คือเราตัดสินกันเป็นองค์คณะเพราะฉะนั้นในระบบขององค์คณะที่นั่งอยู่ในบัลลังก์ด้วยกันเนี่ยเขียนแย้งกันได้ไงแต่ประเด็นที่มันเป็นอิชชูก็คือเรื่องของอธิบดีที่เขาใช้คำว่าอะไรนะฮะตรวจใช่ไหมโดยระบบมีหน้าที่ในการตรวจสำนวนปัญหาคือการตรวจเนี่ยก็ถกเถียงกันว่าตรวจได้ไหมความจริงก็คือตรวจได้ในแง่ที่ว่าคุณก็ต้องทำให้มันมีมาตรฐานในทุกคดีเท่ากันทั่วประเทศไม่งั้นมันก็จะถูกเลือกปฏิบัติใช่ไหมมันก็ในแง่หนึ่งอธิบดีก็จะดูในระดับนี้แต่ว่าในกฎหมายก็คุ้มครองว่าคุณไม่มีสิทธิ์แทรกแซงคำพิพากษาแต่ประเด็นก็คือว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยในทางปฏิบัติจริงใครบอกได้ว่าไม่มีการแทรกแซงเกิดขึ้นจำเลยรู้ไหมผู้พิพากษาคนนั้นมีอิสระและถ้าเกิดฝืนไปกับระบบที่ระบบเช่นอธิบดีไม่เห็นด้วยหรืออะไรอย่างนี้ไม่เห็นด้วยแล้วเขาจะอยู่ยังไงเพราะในทางปฏิบัติแล้วจะบอกว่ามีไม่มีเนี่ยผมว่าผู้ชมเนี่ยหรือว่าผู้ประชาชนทั่วไปเนี่ยครับรู้อยู่แล้วแล้วอีกกรณีนึงนะฮะอันนี้ต้องขออนุญาตคุณสราวุธและบอกว่าจะเห็นได้จากคดีที่เกิดขึ้นใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงมีสัดส่วนของคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษยกฟ้องนะฮะไม่ได้ลงโทษ 100% เกินครึ่งนึงอันนี้เป็นคำอธิบายแบบเดียวกับแม่ทัพภาคที่4ด้วยอันนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอ้างสิ่งนี้เลยนะฮะคือถ้ายุติธรรมกระบวนการทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีความจำเป็นจะไม่ต้องมาอ้างว่า
เอ้ยไอ้เรื่องยกฟ้องยังมีเลยเพราะฉะนั้นกรณีนี้ไม่จริงหรอกครับหรือเปล่าครับอันนี้ผมคิดว่าทัศนคติแบบเนี้ยเฮ้ยคดีนี้เป็นคดีที่คนองค์กรภาคประชาสังคมเขาสนใจมาหรือมาเป็นเวลานานไหมครับเป็นคดีดังไหมเนี่ยที่คดีที่ท่านผู้พิพากษาคณากรเขาก็ดังอยู่นะเพราะว่าคุณศิวราไปแถลงเองคุณศิวราแถลงเนี่ยดังแน่นอนครับแต่ว่าบางคนคือมันแปลกๆอยู่คือคดีนี้เป็นคดีที่ไม่ได้เกี่ยวกับความมั่นคงแต่ใช้วิธีการแบบความมั่นคงเข้าไปจัดการเช่นควบคุมตัว7วันหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งก็เลยทำให้ไม่รู้จะพูดว่านี่เป็นคดีความมั่นคงหรือแล้วคุณสราวุธเองก็ไม่ได้แตะไปที่ประเด็นนี้เลยนะฮะก็พยายามที่จะบอกว่ามีปัจจุบันศาลยุติธรรมมีพิจารณาคดีทั่วประเทศกว่า2ล้านคดีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งอะไรต่อมีอะไรต่างๆก็ตอนมันในมุมนึงมันเหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์กระบวนการยุติธรรมในช่วงนี้ด้วยว่าไม่ได้มีปัญหาอย่างที่ว่ากันอะไรเงี้ยแต่ผมกลัวช่วงแรกอะมันเป็น reaction ที่ต้อง PR ไว้ก่อนว่าแทนที่จะนำไปสู่การเข้าไปสู่แก่นของตัวปัญหาจริงๆเนี่ยนะฮะผมเกรงอย่างเดียวมันจะออกมาในรูปแบบนี้เหมือนที่สื่อถามอะว่าการพกอาวุธปืนและไลฟ์สดจะตรวจสอบวินัยหรือไม่ซึ่งคุณสราวุธก็เปิดเผยว่าสำนักงานศาลจะรวบรวมข้อมูลรายงานต่อคณะกรรมการตุลาการและศาลยุติธรรมพิจารณาในวันพรุ่งนี้นะฮะครับนะฮะก็อันนี้เป็นประเด็นที่เรานำเสนอนะฮะในขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของคุณคณากรเนี่ยก็อย่าพึ่งรีบวิพากษ์วิจารณ์กันคือโฆษกประจำสำนักนายกนะฮะคุณนฤมลเพ็ญโยสินวัฒน์เนี่ยเขาบอกงี้เขาบอกว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วก็ฝากให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีหลักฐานข้อเท็จจริงอย่างไรขอให้มีการดำเนินการอย่างชัดเจนทำให้ปรากฏอีกทั้งนายกเนี่ยก็ทราบว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่มีการหยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยความคิดเห็นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายจึงอยากให้ทุกฝ่ายรอฟังการประชุมกต.ผมคิดว่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่าการที่จะให้การแก้ปัญหามันอินเฮ้าส์นะในความรู้สึกของผมนะฮะผมคิดว่ามันถึงเวลาที่อาจจะต้องมีเป็นคณะกรรมการพิเศษอะที่จะต้องมาดูและตรวจสอบเรื่องการทำงานเนี่ยนะฮะระบบยุติธรรมทั้งระบบนะฮะเพราะถ้าสุดท้ายมันอินเฮ้าส์เชื่อผมเสมันก็จบไปมันจะเงียบไปนะฮะใช่ใช่คือเราปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเรายังไม่ได้แตะที่ตัวกระบวนการวิธีพิจารณาคดีของศาลเลยซึ่งไม่ได้บอกว่าศาลมีปัญหานะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าศาลเคยลงโทษตุลาการบางคนที่แทรกแซงคดีครับมีนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะก็แปลว่าระบบมันมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมที่กระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยหรือศาลเนี่ยในการพิจารณาของศาลเนี่ยจะทำให้โปร่งใสกว่านี้และเชื่อมโยงกับประชาชนกว่านี้คือตอนนี้เนี่ยเราเห็นกระบวนการทำงานของสภาอย่างน้อยกรรมาธิการ2คณะละที่จะหยิบเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาคือคณะของคุณศิระเจนจาคะใช่ไหมกรรมาธิการยุติธรรมกับอีกคณะหนึ่งคณะของอาจารย์ปิยบุตรคือคณะกรรมาธิการกฎหมายคณะของคุณศิระนี่เขาจะพิจารณาเรื่องนี้ในเขาจะหยิบเรื่องนี้มาดูอันนี้ไม่ต่างใช่ไหมฮะไม่ข้างเขาจะเชิญคนอื่นเนี่ยเขาจะเชิญคนอื่นมาหาว่ากลางแต่ตัวเองจะเชิญได้เชิญได้โอเคเชิญได้ฮะก็จริงจริงคือจริงๆตามมาตรฐานคือทุกคนลงไอ้คนเชิญได้หมดคนที่ได้รับคำเชิญเนี่ยเดี๋ยวจะมีหลายคนรอบนี้ใช่ไหมมันมีเรื่องพลตรีบุรินทร์ด้วยใช่เรื่องฟ้องเขาเนี่ยก็แต่ท่านนายกเนี่ยจริงๆที่พูดจากท่านโฆษกเอาคำพูดของท่านนายกมาพูดเนี่ยนะฮะบอกว่ามันเรื่องนี้ควรเงียบมีทั้งสองฝ่ายเห็นต่างแต่พอคุณปรินาพูดเป็นเรื่องส่วนตัวก็คืออันนี้ถือว่าเป็นการอวยแล้วก็เปิดพื้นที่ให้คนของตัวเองพูดอะไรก็ได้นี่โฆษกเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นความเห็นของส.ส.พลังประชารัฐหรือของใครก็ตามเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ว่าคราวนี้ประเด็นเรื่องแต่ว่าก็มีหมวดเจี๊ยบนะฮะร้อยโทหญิงสุนิสาที่วกรดำรงรองโฆษกพรรคเพื่อไทยเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าจริงแล้วสื่อดังๆในต่างประเทศก็สนใจให้ความสนใจนะถ้าคุณไปดูไม่ว่าจะเป็น AP New York Times ก็รายงานถึงเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ควรที่จะทำให้มันกระจ่างชัดว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยมันมีปัญหาการโดนแทรกแซงโดยฝ่ายซึ่งมีอำนาจหรือไม่อะไรเงี้ยนะหมวดเจี๊ยบเขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่สังคมโลกเขาก็ตั้งคำถามมาอยู่ครับใช่ฮะหมวดเจี๊ยบก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนว่าเหตุใดคนจำนวนมากจึงเชื่อว่าผู้พิพากษายิงตัวเองเพราะถูกบังคับให้ลงโทษผู้บริสุทธิ์ทั้งที่มีคนฝากรัฐบาลพยายามปล่อยข่าวโจมตีผู้พิพากษาว่าจัดฉากยิงตัวเองให้แค่บาดเจ็บแต่ไม่ถึงตายซึ่งเป็นการพูดโจมตีเพื่อหวังเครดิตและลดความน่าเชื่อถือของผู้พิพากษาและเป็นการตั้งสมมติฐานแบบผิดปกติมนุษย์นะฮะก็
ประเด็นอยู่ที่ว่าทำไมประชาชนจึงพร้อมจะเชื่อว่ากระบวนการพิจารณาคดีของผู้พิพากษาผู้พิพากษาถูกแทรกแซงกันได้ในยุคนี้และคดีเกี่ยวกับความมั่นคงหรือใกล้กับความมั่นคงใช่คือผมเองเนี่ยไม่อยากให้ศาลหรือผู้พิพากษาเนี่ยไปปิดปากนะฮะอยากให้เออร์เลอร์ที่มันเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนปัญหาของระบบแล้วแก้ไขปิดช่องว่างนั้นมันจะสร้างสรรค์กว่าครับนะฮะส่วนประธานกรรมาธิการศาลเนี่ยคุณจิรายุห่วงทรัพย์บางทีตำแหน่งพวกนี้นะฮะเราไม่ค่อยทราบว่ามีกันนะคือผมเองเนี่ยเวลานึกถึงหน้าคุณจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยผมลืมไปว่าเขาคือประธานกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนซึ่งโทษทีฮะคุณจิรายุฮะผมต้องเสียใจด้วยเพราะว่าถ้าคุณเป็นตำแหน่งเนี้ยในอเมริกานะคุณจะใหญ่มากเลยคุณเป็นประธานกรรมาธิการเรื่องพวกนี้คุณเรียกใครมาเนี่ยเขาต้องมาสยบที่อุ้งเท้าคุณเนี่ยแล้วคุณเขาจะต้องสาบานตนแล้วก็จะต้องโดนคุณซักถามแบบ3ชั่วโมงถ่ายทอดสดแต่ว่านี่ไม่ใช่อเมริกานี่คือเมืองไทยเพราะฉะนั้นจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยในตำแหน่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเชิญอธิบดีผู้พิพากษาภาค9มาชี้แจงเราจะได้เห็นวันนั้นไหมต้องมาหรือเปล่าแล้วมันไม่มีถ่ายทอดสดอ่ะมันไม่เหมือนเมืองนอกกับคุณชูว่าจะวิโรจน์เคยเห็นว่าเมืองนอกเวลาเขาถ่ายทอดอ่ะโอ้เวลานั่งกันเปิดเลยแล้วมาแบบโดนซักฟอกทีนึงจ่อยเลยอ่ะเข้าใจว่ามันมีกฎหมายที่ให้กรรมธิการเรียกแล้วต้องมานะแต่ว่ามันมาในแบบมาก็ถ่ายทอดสดเลยเหรอประธานก็สั่งให้ถ่ายทอดสดเลยเพราะว่าพลังอำนาจของกรรมธิการไม่ใช่เรื่องกฎหมายแต่เป็นเรื่องที่ฟ้องประชาชนโอเคก็ไม่ทำตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้แล้วคุณจะรู้เขาจะเชิญมานะครับนั่นก็คือผู้ซึ่งเป็นอธิบดีผู้พิพากษาภาค9ซึ่งคนก็ไปด่วนสรุปเหมือนกันหรือเปล่าว่ามันเกิดการแทรกแซงขึ้นจากอธิบดีใช่ไหมคืออันนี้มันมีก็เจ้าตัวที่ยิงเขาพูดไงทีนี้ถ้าท่านไม่เห็นด้วยหรือท่านคิดว่าไม่ได้แทรกแซงท่านก็สามารถไปให้การได้ไงมันก็มีพื้นที่ท่านได้พูดแล้วไงครับถูกไหมไปอธิบายไปเคลียร์ตนเองก็ได้17ตุลาคมนะฮะเขาจะเชิญมาเดี๋ยวนะแล้วผมชอบตรงนี้นะว่าที่เสนอนำมาเนี่ยนะฮะเชิญมาเนี่ยก็เพื่อที่จะนำไปสู่การระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนมาพิจารณาศึกษาเพื่อแก้ไขตัวพ.ร.ป.ครับส่วนคุณคณากรเพียรชนะเนี่ยที่พักรักษาตัวอยู่เนี่ยจะรอดูอาการก่อนคุณจิรายุเขาบอกหากท่านพร้อมจะชี้แจงกรรมธิการก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะเชิญครับโอ้นี่เราอาจจะได้เห็นผู้พิพากษาคนนี้ซึ่งยิงตนเองเนี่ยเรารอดเนี่ยแต่ในระบบบ้านเราเนี่ยมันก็มีระบบความเกรงใจกันอยู่การถ่ายทอดสดอาจจะเป็นข้อเรียกร้องอะไรที่มากเกินไปอยากเห็นนะอยากเห็นจริงๆแล้วอยากเห็นแต่ว่าผมไม่อยากจะมากผมแต่ว่ามันจะมีดราม่าเยอะก็คงจะอย่างมากก็เป็นปิดลับละฮะเอาแค่ให้มีโอกาสไปชี้แจงแล้วได้ข้อเท็จจริงก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วนะครับก็แต่ว่าเมื่อกี้ที่ชงกันเนี่ยก็คือว่าตกลงมันมีกรรมธิการชุดเมื่อกี้นี้คุณจิรายุเป็นประธานเสร็จแล้วบทบาทของคุณศิระเจนจาคะเนี่ยเขาเป็นสสกทมเขาเป็นรองประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งเขาก็ดูแลเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็เขาก็บอกเรื่องนี้มันไม่เกิดผลดีต่อใครนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นพุธที่9ตุลาคมเนี่ยเขาจะเสนอเรื่องดังกล่าวที่ประชุมกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนลงมติว่าจะรับพิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้หรือไม่ไม่ใช่การก้าวไก่อำนาจตุลาการแต่เป็นการทำงานในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะเขาบอกว่าอยากให้สังคมช่วยกันถอดบทเรียนใช้ปัญหานะฮะมาก่อให้เกิดปัญญาเพื่อวางแนวทางในการแก้ไขที่ยั่งยืนนี้เห็นด้วยเลยและหากมีใครโหนกระแสบิดเบือนให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นทำลายล้างทางการเมืองคนเหล่านั้นสมควรถูกประณามก็หันไปดูคนในพรรคก่อนนะเดี๋ยวๆคืออย่างนี้นั่นคือส่วนที่1กับ2คุณศิระเข้าใจอะไรบางอย่างผิดไปครับมันยังไงก็เป็นเรื่องการเมืองแต่มันมีอยู่2แบบมันเป็นการเมืองที่มันอยู่ในระบบโปร่งใสตรวจสอบได้ใช่ไหมฮะมันการเมืองทั้งนั้นแหละครับแต่ว่ามันมีการเมืองอีกแบบนึงซึ่งมันเป็นการเมืองใต้ดินอย่างเงี้ยการเมืองประเภทฉันจะไปตรวจพื้นที่ตำรวจมาฉันจะพูดแบบเฮ้ยน้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะเป็นการเมืองอีกแบบนึงซึ่งเราไม่ควรส่งเสริมฮะแต่ไม่ใช่บอกว่าใครก็ตามที่ตั้งคำถามกับอำนาจในบ้านเมืองนี้แล้วคุณศิระเขาบอกว่านี่เป็นการพูดเพื่อโยงให้เข้ากับการเมืองไปหมดแล้วคนพวกนี้เลวไปหมดเนี่ยไม่ถูกฮะไม่ถูกบางประเภทที่มันเลวจริงแต่ประเภทที่คุยเรื่องสาธารณะในเรื่องแบบนี้ไม่ใช่คนเลวใช่นะฮะแล้วคนที่อ้างว่าคนที่พูดเรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องคนเลวนั่นคือเลวเองคนที่เขาสะท้อนปัญหาเรื่องความไม่เชื่อมั่นต่อระบบการพิจารณาคดีเนี่ยไม่ใช่คนที่บิดเบือนอันนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์ของคุณคุณากรเพียรชนะเพราะนั้นอันนี้ไม่ใช่บิดเบือนคนที่ไปบิดเบือนแล้วหากินกับเรื่องนี้ปั่นกระแสแล้วก็ทำ
ใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองแบบช่วงชิงอำนาจกันเนี่ยคือคุณปรินาคือแต่เรื่องนี้มันทำให้เห็นกันอีกครั้งนะว่าประเด็นเรื่องความบาดหมางระหว่างอนาคตใหม่กับพลังประชารัฐเนี่ยมันเกิดขึ้นมันจุดอะไรโยนเข้าไปอะไรนิดเดียวเนี่ยมันพร้อมลุมกันต่อลุมกันซัดกันต่อเลย yeah. ทั้งที่ผู้พิพากษาคนนึงเนี่ยซึ่งเขามีเขาไม่เชื่อมันในกระบวนการในการพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเขายิงตัวเองเนี่ยนะ uh-huh. ผ่านไปเนี่ย2วันนะ uh-huh. กลายเป็นว่าสสมานั่งฟัดกันเรื่องเนี้ยก็มันไม่ใช่เรื่องของคุณ คูนาก่อนเพียรชนะอย่างเดียว มันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่มา กับปัญหาที่ความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันสะสมมาตลอด 10-20 ปีที่ผ่านมา นั่นเรื่องหนึ่ง พลังอนาคตใหม่กับพลังประชารัฐก็ไม่ใช่อนาคตใหม่และพลังประชารัฐแต่มันเป็นตัวแทนของความคิดที่คนนึงก็พยายามจะปกป้องระบบที่ผ่านมาแม้มันจะไม่ดีก็จะปกจะโปรเทคมันไว้ปกป้องมันไว้อีกคนนึงก็จะปฏิรูปอะไรเงี้ยนั่นมันก็ไม่ใช่อย่าไปโทษที่อนาคตใหม่หรือพลังประชารัฐอย่างเดียวมันเป็นเรื่องความขัดแย้งทางสังคมจริงๆเรื่องนี้ใช่นะฮะก็แต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในขณะที่เราพูดกันถึงเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะจากที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปบ้านพักของญาติในจำเลยคดีฆ่า5ศพที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเนี่ยก็ได้มีการรับการเปิดเผยจากนางสาวนูมีละเตะนะฮะซึ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิตใน5รายอันนี้คือแมนอันนี้แนวหน้าเขารายงานนะฮะครับนะด้วยว่าจากการอ่านคำพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง5ในคดีถ้าไม่มีความผิดจริงก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้มีการดำเนินการหาตัวคนร้ายที่ได้ลงมือก่อเหตุมาลงโทษให้ได้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายและสร้างความเสียใจครอบครัวแต่ทางครอบครัวก็ไม่ทราบว่าใครที่เป็นคนร้ายแต่ต้องอาศัยการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ก็รู้สึกตกใจที่ผู้พิพากษาได้ยิงตัวเองทำไมเขาต้องยิงตนเองนะฮะนางสาวนูมีก็กล่าวว่าวันที่เกิดเหตุนะครับในวันที่วันนั้นวันที่11มิถุนา61อันนี้คือในกรณีที่ถูกจับกุมนะครับเวลาเที่ยงคืนกว่าๆได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดและหลังจากนั้นก็มีคนวิ่งตามบอกว่ามีญาติถูกยิงเสียชีวิตตนเองจึงได้ออกไปดูที่เกิดเหตุนะครับซึ่งเป็นบ้านเลขที่228หมู่4นะฮะอำเภอบันนังสตายาลาเนี่ยว่าวันนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง5รายหลังเกิดเหตุก็ได้มีมูลนิธิกู้ภัยมาเก็บศพส่วนตำรวจก็ยังไม่ทันมาถึงเหตุก็มีการเก็บศพไปแล้วนะครับเว็บไซต์แนวหน้าเนี่ยเมื่อกี้ก็แนวหน้านะฮะก็ไปสัมภาษณ์เมื่อกี้จำเลยเมื่อกี้เหยื่อภรรยาของเหยื่อที่เสียชีวิตอันนี้ก็เป็นภรรยาของจำเลยที่1ที่ถูกยกฟ้องก็ไปสัมภาษณ์ด้วยซึ่งภรรยาก็บอกว่าไปรับฟังคำพิพากษาตลอดแล้วก็ไม่เคยเชื่อว่าสามีตัวเองเนี่ยกระทำการเหตุนั้นตกลงยกฟ้องทั้ง5ฮะแต่ว่ายังไม่ประกันตัวเราจะตามตัวคนที่ก่อเหตุการณ์มาได้จริงหรือเปล่าล่ะที่คนที่ที่ไม่ได้โดนยกฟ้องเนี่ยก็มี2ทางก็คือถ้าตำรวจยังเชื่อก็ต้องหาหลักฐานเพิ่มเพื่อจะไปสู้กันในชั้นอุทธรณ์หรือไม่ถ้าตำรวจไม่เชื่อก็คือว่าจะต้องไปตามหาคนผิดมาให้แต่ถ้าผู้พิพากษาที่เราพูดถึงเนี่ยคุณคณกรเนี่ยครับเขาเป็นคนซึ่งทำคดีนี้ใช่แล้วมันจบลงอย่างนี้ตอนนี้ใช่ฮะแล้วแต่ว่ายังไม่ให้ประกันตัวนะครอบครัวยังจะต้องไปหาหลักทรัพย์หาอะไรอยู่นะฮะก็อยู่ในการควบคุมตัวของฝ่ายรัฐอยู่ครับนะฮะก็เรื่องนี้ก็คงยังไม่จบฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงแล้ววันศุกร์เนี่ยมันมี2เรื่องนะฮะมันเป็นวันที่แปลกเหมือนกันก็คือว่าตอนเช้าก็เงียบๆอยู่ดีๆเสร็จแล้วปรากฏว่าพลตรีบุรินทร์ทองประไพเนี่ยไปฟ้องครับ12คนครับแล้วบังเอิญมีอาจารย์ศิโรจน์1ใน12ที่นี่ก็เลยฮือฮากันนะครับฮือฮาเพื่อนร่วมงานฮือฮากันนะอาจารย์ไม่ฮือฮาฮือฮาบอกว่าโดนแล้วสมควรอะไรไม่ใช่เราเสียใจกันอยู่นี่อันนี้ต้องยอมรับแกไม่ได้พูดอะไรแกไม่ได้ไปทำอะไรเลยแกนั่งอยู่ในนั้นด้วยแกไม่ได้ไปด่าอะไรแกแค่ไปมอดเรทอ่ะคนอื่นก็ไม่เกี่ยวคนอื่นก็ไม่ได้พูดก็มีอาจารย์คนเดียวที่คนพูดก็ไม่ได้แปลว่าผิดด้วยก็ใช่แต่ว่าก็บิ๊กป้อมบอกว่าก็นั่งอยู่ด้วยกันไม่ห้ามปราบเพราะฉะนั้นต้องโดนหมดทีนี้ถ้าปรินาพูดเนี่ยต้องโดนกันหมดด้วยมาตรฐานเดียวกันเนี่ยใช่ได้ป่ะเรื่องนี้จริงๆนะวันหนึ่งนะถ้าบิ๊กป้อมพ้นจากการเมืองเมื่อไหร่นะฮะแล้ว Voice TV ยังอยู่นะนะฮะปื้มจะเชิญบิ๊กป้อมมานั่งในเวกอัพแล้วบิ๊กป้อมจะเข้าใจแล้วว่าเวลานั่งด้วยกันเนี่ยมันไม่มีใครคุมปากใครได้สักคนใครจะหลุดใครจะด่าใครเนี่ยอีกคนเรารับผิดชอบได้ไม่ได้ผมว่าบิ๊กป้อมรู้เพราะว่าแกก็คุมบิ๊กตู่ไม่ได้
และในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยมันเป็นปกติไหมที่คนเห็นคือมันไม่ได้หมายความว่าผมไม่เห็นด้วยกับคุณปื้มแล้วผมต้องห้ามคุณปื้มเพราะคุณปื้มเนี่ยไปใช่ไหมใช่ใช่ในความมันน่าจะรู้ดีไม่งั้นจะรู้ดีเพราะบิ๊กตู่ไปเยอะแล้วประเด็นคือว่าสมมติว่าคนที่นั่งอยู่บนเวทีอยากจะแก้มาตราอะไรแล้วพูดออกมาเนี่ยผมจะกระโดดไปปิดปากเขาทันไหมไม่ได้หรอกเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าอธิบายเรื่องนี้กันต่อเพราะว่าฮือฮากันเหลือเกินเรื่องคดีนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะตั้งแต่วันศุกร์แล้วมันก็มีผลกระทบตามมาเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้ก็จะฟ้องกลับเขาไม่ชอบโดนกลั่นแกล้งกันเหมือนกันนะฮะสักครู่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นปีกซ้ายหรือปีกขวาจะก้าวหน้าหรืออนุรักษ์จะฝากไฟประชาธิปไตยหรือให้ใจอำนาจนิยมหาคำตอบทุกปมความขัดแย้งใน The Daily Dose โลกการเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีทาง Voice TV เพราะประเด็นร้อนทำไมเรื่องนี้ไม่ถามคนร่างรัฐธรรมนูญนะวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์คอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดจากความไม่โปร่งใสมันเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองวิจารณ์อย่างเข้าใจเมื่อมันหาความจริงไม่ได้สังคมมันก็จะ end up ในการชี้กันไปชี้กันมาแบบนี้ Talking Thailand ทุกวันเวลา 18:30 น.ที่คุยกับประชาชนคิดเหมือนแล้วสิ่งที่คุณหาเสียงตอนเลือกตั้งล่ะหรือคิดต่างคุณจะป่วนขนาดไหนถึงว่าแล้วเขาก็แถลงนโยบายได้นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเอกวรัญญูอมรปานและหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลร่วมเปิดพื้นที่สุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 20:30 น.เข้มด้วยข้อมูลที่ตกตะกอนเราเนี่ยไม่คาดหวังแล้วเราก็จะดูว่าเขาจะเป็นยังไงคมด้วยมุมมองที่ตกผลึกนี่คือภาวะที่มันจะสร้างขึ้นในช่วงต่อไปนี้ลึกหรือลับแค่ไหนที่นี่พร้อมไขความจริงการเมืองไทยใบตองแห้งออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารและพุธเวลา 20:30 น.สิงคอร์ปอเรชั่นตกลงฟ้องมานะฮะแต่เริ่มที่พลคือพันเอกบุรินทร์เนี่ยนะฮะพลตรีแล้วฮะคือใช่คือรอบนี้คสช. อยู่นานขนาดที่ท่านไปแจ้งความดำเนินคดีกับฝ่ายนู้นฝ่ายนี้มาเป็นเวลานานจนวันนี้ท่านเป็นพลตรีแล้วพลตรีบุรินทร์เนี่ยไปรอบนี้เนี่ยจัดไปเหมือนกันนะฮะ12คนนะฮะทั้งพิธีกรทั้งพรรคการเมืองทั้งนักวิชาการไม่เว้นเลยไม่ต้องไปดูเลยว่าให้ใครพูดอะไรบ้างคือคนชงคำถามคนตอบประเด็นคนเสริมประเด็นไม่เห็นเหตุผลหมดเลยในการกวาดทั้ง12คนลงไปเนี่ยมันเหมือนกับมีเจตนากลั่นแกล้งซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นช่องที่ทำให้ฝ่ายค้านเขาฟ้องกลับนะแต่เขาบอกว่าเขาทำหน้าที่ของเขานะเขาได้รับมอบหมายไปแล้วปรากฏว่าคนที่มอบหมายให้เขาไปเนี่ยก็เลยโดนทางฝ่าย12คนนี้เนี่ยฟ้องกลับด้วยก็คือแม่ทัพภาค4ต้องไม่แต่คุณปื้มคิดว่าบางเรื่องมันเกินไปไหมอันนี้เกินท่านท่านไปที่ไปดำเนินคดีรอบนี้เกินไปมันเยอะไปประเด็นก็คือที่ผ่านมาในช่วงที่แกอยู่ในมีอำนาจอยู่ในคสช.เนี่ยหลายๆคดีที่แกทำก็ถูกยกฟ้องนะเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาอะไรบางอย่างในเรื่องดุลพินิจหรือเปล่าถูกมันเป็นเรื่องของการใช้คดีปักชนักปักหลังไว้ก่อนเพื่อเป็นการปรามไม่ให้มีการเคลื่อนไหวไหมแต่ถึงสุดท้ายแหละคุณก็ได้รับความยุติธรรมว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ได้ผิดกฎหมายใช่แต่ถามว่าระหว่างนั้นน่ะมันเข้ากับการกลั่นแกล้งใช่เพราะว่าคนที่มีชะงักปักหลังเนี่ยนะฮะพอมีคดีที่จ่ออยู่ว่าอัยการจะหยิบขึ้นมาฟ้องไม่ฟ้องได้เนี่ยมันเครียดนะฮะมันเครียดมันทำให้การใช้ชีวิตปกติมันไม่ค่อยได้นะใช่คนที่ทำหน้าที่พูดก็จะไม่สามารถพูดได้เต็มปากเดี๋ยวก็โดนอีกคดีใช่คนที่ทำงานนักวิชาทำงานวิชาการก็ไม่สามารถทำงานวิชาการได้เป็นอิสระเพราะนั้นมันมีปัญหาแน่ๆในการทำงานครับคดีบรรดาหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทา
คุณสมโภชอมรวิวัฒน์นะครับของพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมคุณชูศักดิ์สิรินินนะครับท่านพลโทพงศกรราชชมพูพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรในหลายท่านนะฮะก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรมน.ภาค4แล้วก็พลตรีบุรินทร์ทองประไพผู้ชำนาญการกรมน.นะครับภาค4ส่วนหน้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาทำให้ได้รับความเสียหายกรณีจัดเวทีเสวนาแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามนะฮะนั่นตกลงก็คือฟ้องกลับนะฮะโดยที่ยังไม่ฟ้องถึงขั้นนายกรัฐมนตรีแต่ฟ้องถึงผู้บังคับบัญชาของพลตรีบุรินทร์และนั่นก็คือแม่ทัพภาคที่4นะฮะโดยคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะฮะยืนยันว่าเจตนาในการเดินสายรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญของ7พรรคฝ่ายค้านไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความแตกแยกหรือปลุกปั่นประชาชนอย่างที่ถูกแจ้งความเอาผิดนะครับย้ำว่าทั้ง7พรรคฝ่ายค้านไม่เคยคิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา1เลยแต่ส่วนหนึ่งนะครับนักวิชาการที่หยิบประเด็นส่วนนี้มาเสวนานะฮะในเวทีเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมานั้นก็เป็นการพูดเสนอในภาพรวมและยืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านไม่คิดจะแตะต้องในหมวดที่1และหมวดที่2นะฮะก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีการนำเสนออยู่แล้วแต่ว่าถ้าดูสื่อในออนไลน์ก็จะมีที่หยิบเรื่องนี้ที่อาจารย์ชลิตาเขาได้แตะถึงนิดนึงเนี่ยพูดถึงแป๊บเดียวประโยคเดียวพูดถึงแป๊บเดียวประโยคเดียวแล้วก็แต่ดึงมาขยายความพอดึงมาขยายความเลยเป็นเรื่องพอเป็นเรื่องก็ปั่นแล้วไม่ได้ดูตัวบริบทว่าก่อนหน้าที่จะมาสู่ข้อสรุปในประโยคสั้นๆเนี่ยเขาให้ลำดับเหตุผลใช่ไหมฮะมาอย่างไรถึงเขาเลยบอกว่ามันควรที่จะต้องมีการไปดูบางทีมันเริ่มจากสื่อก่อนนะที่รายงานที่หยิบประเด็นนี้แล้วเสร็จแล้วก็มีคนไปฟ้องทหารบอกว่าเฮ้ยเขาพูดอย่างนี้นะปล่อยได้ไงไปเลยแต่ว่าสื่อฉบับนั้นที่หยิบมาปั่นเนี่ยก็ไปพยายามโยงพยายามโยงว่านี่เป็นเวทีที่อนาคตใหม่จัดเพื่อจะหวังเนี่ยเพื่อจะปั่นมาตราหนึ่งอนาคตใหม่เขามีแนวร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่หลากหลายมากนะแล้วก็ไม่ได้เห็นแบบพวกแบบอยากแยกดินแดนหรืออะไรไปร่วมแจมไม่ใช่นะส่วนใหญ่ก็เป็นนักวิชาการปกติเมนสตรีมอ่ะนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะต้องมีคนรับผิดชอบก็เป็นอาจารย์ชลิตาที่เป็นคนพูดซึ่งก็ไม่ควรด้วยนะแต่ว่าแกก็มีหน้าที่อธิบายของแกไปถ้าเกิดคนตั้งคำถามนะฮะแต่อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทาก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของการให้เหตุผลว่าทำไมจะต้องจัดการพูดถึงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าหลังจากแจ้งความเอาผิดในวันนี้ก็จะเดินหน้าเอาผิดทั้งผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงนั่นก็คือนายรัฐมนตรีด้วยนะเพราะถือว่าพลเอกประยุทธ์เป็นบุคคลที่ควบคุมกรมน.โดยตำแหน่งและเห็นว่ากรมน.ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปิดปากนักการเมืองให้แสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้ที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญครับเดี๋ยวเราจะลองฟังทั้งคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทานะครับต่อไปด้วยคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์แล้วก็มีคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์นะครับแล้วก็พลโทพงศกรรอดชมพูนะครับอันนี้เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่ไปแจ้งความกลับไปที่ทางแม่ทัพภาคที่4แล้วก็พลตรีบุรินทร์นะครับลองฟังดูฮะในนามของพรรคร่วมฝ่ายค้าน7พรรคครับขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราไปพบปะประชาชนตลอดเวลารวมทั้งวันที่28ที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดปัตตานีนั้นเราทำภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายทุกประการเราไม่ได้ต้องการล่วงละเมิดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดๆเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตแล้วเราก็ต้องการที่จะรับความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจะดำเนินการในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นนโยบายของพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรครวมทั้งพรรครัฐบาลด้วยแล้วก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อที่12ที่ท่านนายกได้แถลงในสภาด้วยว่าจะให้มีการศึกษาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญและแนวนโยบายของพรรคการเมืองแล้วของรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นการที่ผู้แทนของกรมน.ภาค4โดยได้รับมอบหมายจากแม่ทัพภาค4ที่มาตั้งข้อกล่าวหาตามมาตรา116นั้นเป็นการกล่าวที่ละเมิดต่อสิ่งที่เรากระทําไปความจริงทําให้พวกเราพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะและอาจจะทําให้ประชาชนทั่วไปนักวิชาการเกิดความหวั่นวิตกว่า
การแสดงความคิดเห็นด้วยสุจริตภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นอาจจะมีความผิดมันเป็นการปิดปากประชาชนซึ่งไม่ถูกต้องรัฐธรรมนูญนั้นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นได้สิ่งที่เราทำครับเราต้องการให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของประเทศให้เขามีสิทธิ์มีเสียงได้ไม่ใช่ว่าอยู่ภายใต้แล้วกมน.เองครับก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะไปปิดปากนักการเมืองครับเราก็คงจะเดินต่อนะฮะสิ่งเหล่านี้มันเป็นแนวปฏิบัติที่พวกเราเจ็ดพรรคฝ่ายค้านได้ดำเนินการแล้วนะฮะแล้วก็ได้เดินต่อในส่วนเรื่องคดีก็ว่ากันนะฮะเราก็ขณะนี้อย่างที่ท่านรน.พูดเราก็มีการฟ้องทางกรมน.พรรค4แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะถึงท่านนายกด้วยซ้ำไปที่นะก่อนหน้านี้ทางเจ็ดพรรคฝ่ายค้านเคยมีการแถลงบอกว่าเราจะเปลี่ยนจากเวทีเสวนาต่างๆเป็นเวทีปราศัยไปทั่วประเทศค่ะเปลี่ยนเป็นเวทีปราศัยแล้วมันจะยิ่งสูญเสียไหมคะที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกเราก็คิดว่าเราต้องระมัดระวังนะฮะเราต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะฮะเราไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรให้มันในลักษณะที่มันผิดตัวบทกฎหมายอะไรไม่มีเราจะต้องดำเนินการต่อไปเพราะว่าเราต้องพบกับวิชาชีพต่างๆทุกวิชาชีพพ่อแม่พี่น้องทุกฝ่ายนะครับแล้วเราก็จะต้องดำเนินการต่อไปเพราะอันนี้เป็นนโยบายนะครับร่วมกันของทั้งพรรครัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมฝ่ายค้านนะฮะวันนั้นในสภาก็มติออกมาเป็นเอกฉันท์เลยนะครับเป็นเอกฉันท์เลยฉะนั้นเราก็ดำเนินการต่อไปทำความเข้าใจสำหรับเรื่องของที่บอกว่าเป็นปราศรัยหรืออะไรเนี่ยสุ่มเสี่ยงไงเราเพราะว่าไม่เป็นเพราะว่าเราพูดชัดเจนตั้งแต่เริ่มรถต้นแล้วนะว่าสำหรับหมวด1กับหมวด2เราไม่แตะนะครับเราได้ประกาศชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เราอยู่ในกรอบของกฎหมายฉะนั้นจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีเรียกว่ามีการสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วผมคิดว่าต้องสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่นะครับว่าขณะนี้เนี่ยผ่านการเลือกตั้งมาแล้วนะครับมันควรกลับเข้าสู่ระบบปกติได้ดังนั้นการที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปก็คือเราจะต้องคุยกันเรื่องของอํานาจของกรมน.ใหม่นะครับในเรื่องของคําสั่งคสช.ที่51/60ที่ให้ทหารมีอํานาจเหนือกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะครับประเด็นที่2ก็คือปวิอาญานะครับที่ในการดําเนินการเก่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีการประมวลข้อกฎหมายต่างๆให้ครบถ้วนก่อนจึงจะฟ้องคดีได้นะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้ทางคณะกรรมการจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันแล้วก็ปรับขั้นตอนต่างๆให้เป็นกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยต่อไปครับนั่นคือพลโทพงศกรรอดชมพูนะครับตามหลังสิบสามคนคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอบคล้ายๆกับบิ๊กป้อมเพราะว่าบิ๊กป้อมวันศุกร์เนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ทราบนะฮะแล้วนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนี้บอกว่าคืองี้ผู้สื่อข่าวถามถึงคือให้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เลยนะครับท่านบอกอย่างนี้ท่านมีสีหน้าที่เรียบเฉยนะฮะสีหน้าที่เรียบเฉยปฏิเสธแสดงความคิดเห็นนะไม่พูดนะฮะแล้วผู้สื่อข่าวก็พยายามถามจริงๆตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเพราะว่าท่านรำวงอยู่คืออย่างนี้กิจกรรมตอนเช้าก่อนประชุมเนี่ยมันมีมวยนี่ฮะนี่ไฮไลท์ของวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้นะฮะมันคือเรื่องนี้แล้วก็ท่านมีลีลารำวงแล้วก็ไปมาคุณอนุทินเนี่ยรำเข้าไปด้วยดูมวยแล้วก็รำไปกันใหญ่รำมวยหรือเปล่าหรือรำวงลำวงมีลำวงมีลำวงลำวงลำวงขออภัยแต่ว่ามวยเนี่ยเขาล่ำของเขาครับเสร็จแล้วเรื่องกรมน.ภาค4เรื่องฟ้องเรื่องนักวิชาการเรื่องอะไรนี่คือนายกไม่ตอบไม่มีคำตอบนะฮะไม่ต้องไปหวังนะฮะนายกเนี่ยบอกว่าขอให้สังคมมีความสุขสงบมีรอยยิ้มให้ศาสนาชี้นำขอให้ประชาชนลดละเลิกเหล้าบุหรี่ในวันพระหรือวันสำคัญที่ผมอ่านตามดำริท่านนายกนะฮะเขาใช้คำว่าดำรินะฮะอย่าให้เงินเสียเปล่าป่วยก็ต้องมาเสียเงินรักษาโรคเหล่านี้เป็นแล้วตายช้าทรมานก็คือให้เลิกบุหรี่เลิกเหล้าอันนี้เตือนทุกคนด้วยนะฮะนะฮะก็คือ be little เรื่องนี้ทั้งหมดให้กลายเป็นเรื่องไม่มีความหมายซะถูกไหมเฮ้ยเดี๋ยวมันมีแกไม่ตอบเวลาตอบเรื่องนี้แล้วคุณก็มาพูดแบบนี้
หรือยังไม่มีมันตอบยากเลยมีอะไรบ้างที่แกรับผิดชอบในฐานะนายกบ้างเท่าที่เราเห็นแกมา 5-6 ปีเนี่ยหรืออาจารย์วิโรจน์ต้องการว่าให้แกบอกไปเลยว่าผมสั่งเองเลยไม่ใช่สั่งเองคือท่านมีหลักการในการมองประเด็นนี้อย่างไรว่าทำไมต้องดำเนินคดีถ้ากรมน.เขาท่านบอกว่าท่านยืนยันว่ามีสิทธิ์ที่จะฟ้องได้ว่ากันไปตามกระบวนการว่าไปอย่างนึงหรือคือเขาฟ้องกลับมาท่านก็สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นไปตามกระบวนการหรือไม่ครับคือเรื่องนี้แม่ทัพภาค4และคุณบุรินทร์ในฐานะกรมธรรมนูญเนี่ยฟ้องเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยต้องระงับยับยั้งหรือเปล่าเพราะอันเนี้ยมันเข้าข่ายกันแกล้งปิดปากฝ่ายค้านรัฐมนตรีกลาโหมสั่งไปไกลกว่านั้นได้และไปกว่านั้นอีกเป็นนายรัฐมนตรีถูกไหมฮะแต่ว่าขณะที่คนอื่นๆเนี่ยโดนนะฮะมีนายรัฐมนตรีโดน157ใช่ไหมฮะปล่อยปะละเลยครับแต่ว่าจริงถ้าเกิดดำเนินคดีเฉพาะอาจารย์ชลิตาที่พูดเนี่ยแล้วนายกวันนี้บอกว่าผมรับไม่ได้จะแก้มาตราหนึ่งอย่างเงี้ยอันนั้นอยากจะเป็นพระเอกก็เป็นไปอันนั้นมันยังมีโอกาสแบบว่าอธิบายได้นิดๆแบบคือคุณปื้มเข้าใจดีๆหลังๆนี่แกเล่นแบบนี้แล้วนะคือไม่ยอมชนปัญหาเลยจำได้ไหมฮะไปเจอเกษตรกรคุณก็ไปพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปเจอนักเรียนไปเจออะไรก็ไปพูดเรื่องการเมืองและไม่ยอมแตะไปที่ปัญหาเลยปัดไปเลยคือนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดในเรื่องที่มันไม่ได้คือนี่เป็นยุทธวิธีประจำเป็นปกติอยู่แล้วให้ลูกน้องจัดการเนี่ยก็ดูตอนที่มาสิ22พฤษภาเนี่ยก็กปปสก็เป็นคนทำให้ถูกไหมไม่เกี่ยวครับนะฮะนะแล้วถึงเวลาก็เข้ามาปื้มดิอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเวลาจะอ้าวก็จริงอ่ะเวลามีอะไรก็ให้คนอื่นรับหน้าอ๋อใช่พูดถึงกันเล่นความสามารถในการลอยใช่ไหมครับโอเคคราวนี้ธนาธรว่าอย่างไรธนาธรก็เป็นอีกคนนึงซึ่งโดนฟ้องด้วยฮะเรามัวแต่ไปพูดถึงอาจารย์ศิโรจน์มัวแต่ไปพูดถึงเนี่ยคุณวันนอเอ้ยอาจารย์ศิโรจน์เรื่องใหญ่แกเรตติ้งอันดับหนึ่งนะไม่คือหายเหยไปที่เด็ดจะลำบากที่ต้องพูดเรื่องแกเพราะปกติคนซึ่งเป็นมอดเรเตอร์เนี่ยที่คนชงคำถามเนี่ยส่วนใหญ่เวลาฝ่ายการเมืองเขาจะเล่นงานเนี่ยเขาจะเว้นให้เพราะว่าถือว่าเป็นสื่อเข้าใจผมไหมในเวทีปกติสมมติพิธีกรของสื่อเนี่ยไปเป็นผู้มอดเรตเนี่ยโดนอะไรบางทีเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็เว้นให้สื่อก็ได้คือก็พ่วงเข้าไปด้วยอีกผมไม่เห็นกรณีไหนที่เล่นทุกคนอย่างนี้ อยู่ร่วมเวทีเขาเชิญพิธีกรไปเพื่อ moderate สัมมนาศิลป์ก็บอกศิลป์ก็บอกให้สัมภาษณ์แล้วว่าท่านมีเวลา5นาทีนะฮะแค่โยนแค่นั้นแหละโยนแล้วซึ่งก็แบบมันเป็นการส่งสัญญาณไปที่สื่อเหมือนกันว่าไม่ต้องไป moderate งานเสวนาให้พวกนักการเมืองนะเดี๋ยวคุณโดนด้วยแล้วรอบหน้าเขาเชิญพิธีกรใครจะกล้าไปอ่ะฮะเออนะโอเคโทษทีขอไปนอกเรื่องคุณธนาธรเนี่ยเขาก็บอกว่า7พรรคไม่ผิดนะครับ7พรรคไม่ผิดแล้วก็ที่ต้องทำเนี่ยต้องปฏิรูปกรมน.ธนาธรบอกว่าตัวเองไม่ผิดด้วยนะแสดงความคิดเห็นในงานนี้นะฮะแต่ทั้งนี้นะครับคุณธนาธรบอกว่าแม้คสช.นะฮะจะหายไปจากการเลือกตั้งแต่ก็มีบางส่วนยังแฝงอยู่ในรูปแบบของกรมน.ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่มีอำนาจเพิ่มขึ้นใช่ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปด้วยนะและการมองความคิดของประชาชนเป็นศัตรูเนี่ยนะครับไม่สามารถทำให้ประเทศชาตินั้นปรองดองได้นะเรื่องของกรมน.ในยุคนี้ว่ามีบทบาทมากขึ้นขนาดไหนเนี่ยต้องไปถามพลโทพงศกรเขาเขียนเรื่องนี้ได้ดีแล้วก็อธิบายเวลามีโต๊ะประชุมใช่ไหมระดับผู้ว่าการจังหวัดอะไรเงี้ยผู้ราชการเนี่ยมันจะมีการส่งตัวแทนทหารเข้าไปด้วยมีงานศึกษาเกี่ยวกับกรมน.เยอะทีเดียวในช่วงที่ผ่านมาว่ากรมน.เนี่ยขยายบทบาทขึ้นมาอย่างไรจนกระทั่งพูดง่ายว่าเป็นกลไกหลักของความพยายามจะเป็นรัฐทหารอย่างแรกเลยอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนี่ก็เป็นท่านที่มองเรื่องนี้แล้วก็เขียนงานต่อเนื่องมาอย่างในรายละเอียดนะครับลองฟังธนาธรจึงรุ่งกิจนะครับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ฮะคดี116นะครับหรือว่ายุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกเนี่ยนะครับเป็นคดีที่ร้ายแรงซึ่งในต่างประเทศโดยปกตินะครับเขาไม่ใช้กันกับเวทีสัมมนานี่เรากำลังจัดสัมมนาเพื่อให้พี่น้องประชาชนตระหนักถึงความไม่เป็นประชาธิปไตยที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการแคมเปญเป็นการรณรงค์อย่างสันตินะครับดังนั้นเราเชื่อว่าคดีนี้นะครับยังไงก็ไม่ผิดก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าคสช.ในฐานะองค์กรละลายหายไปละระเหยหายไปละหลังจากการเลือกตั้งแต่มันยังแฝงอยู่ในรัฐบาลชุดนี้บางส่วนแฝงอยู่ในกรมน.รูปแบบใหม่ที่มีอำนาจเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าเดินหน้าต่อไปเราเองจำเป็นจะต้องปฏิรูปกรมน.ด้วยการใช้กรอบคิดที่มองประชาชนเป็นศัตรูไม่สามารถทำให้ประเทศชาติปรองดองได้นะครับผมคิดว่า
รัฐบาลคุณประยุทธ์จันทร์โอชากรมน.และหน่วยงานความมั่นคงมีปัญหากับวิธีคิดแบบนี้มากที่มองประชาชนเป็นศัตรูมองผู้ที่เห็นต่างกับความคิดเป็นคู่ขัดแย้งนะครับคุณธนาธรก็ต้องการให้มีการปฏิรูปโครงสร้างกรมน.พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์สั้นๆเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ธนาธรต้องการปฏิรูปโครงสร้างกรมน.ท่านว่าอย่างไรท่านก็ตอบกลับมาว่าทำได้ก็ทำสิไม่เป็นไรหรือได้ก็ทำไปแต่เรื่องนี้เป็นกฎหมายที่ต้องแก้กฎหมายถ้าจะทำนะฮะแต่ว่าต้องทำให้ประชาชนเข้าใจเดี๋ยวจะรื้อก็ปรับปรุงอะไรก็สามารถทำได้เขาบอกทำได้ถ้าแก้กฎหมายไม่แต่ประเด็นคืออะไรฮะท่านอนุพงศ์อำนาจที่ในการแก้กฎหมายให้กรมน.มีอำนาจมากขึ้นเป็นกฎหมายที่ผ่านสนช.นะฮะเพราะฉะนั้นพอคนอื่นอยากแก้คุณอ้างประชาชนตอนที่พวกคุณไปเพิ่มอำนาจคุณถามประชาชนแล้วหรือยังไม่เขาบอกว่าทำได้นะก็ตอนนั้นเขามีปัญญาทำอ่ะอันนี้มีปัญญาทำก็ทำสิแต่อันนี้คือในมุมหนึ่งคือเขาสื่อก็พาดหัวว่าท้าคือถ้าทำได้ก็ท้าทำไปเลยแต่ว่าต้องแก้กฎหมายสำเร็จนะฮะก็พูดง่ายอำนาจเป็นธรรมถ้าคุณมีปัญญาแก้เลยอำนาจกฎถ้าฉันมีปัญญาฉันมีอำนาจฉันแก้ก็คือฉันทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรก็ตามก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับกรมน.เนี่ยถ้าธนาธรมีเสียงพอคุณก็ไปทำตามสภาแต่พวกเราก็จะฉีกรัฐธรรมนูญก็รัฐประหารไปเรื่อยๆก็มีปัญญาทำเขามีสนช.ไงคราวนี้เมื่อเขามีสนช.ซึ่งผ่านกฎหมายได้อย่างค่อนข้างคล่องแคล่วเนี่ยนะแล้วผมได้พัฒนาการการใช้ภาษาของผมนะฮะมีความรุนแรงน้อยลงฮะอย่างเช่นสนช.เนี่ยแบบเป็น rubber stamp อะไรเงี้ยผมไม่พูดไม่พูดผมเติบโตละสว250นะฮะผมใช้คําว่าเค้าทำงานด้านกฎหมายได้อย่างคล่องตัวนะฮะคือของอย่างเงี้ยต้องเรียนรู้ถ้าจะอยู่ในประเทศไทยไม่แต่คุณปื้มคิดว่าตามหลักการแล้วกฎหมายเนี่ยมันจะต้องผ่านคล่องตัวแบบตายางแบบนี้ไม่ผมยังไม่ปรับทัศนคติขนาดนั้นแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าถ้าจะบอกว่าเขาเป็นตายางมันมองหน้ากันไม่ติดเลยไงแต่ว่าผมก็เลยบอกว่ามันคล่องตัวเหลือเกินแต่ว่าการเปลี่ยนภาษาของคุณปื้มเนี่ยมันมีปัญหานะใช่มันมีผลต่อการรับรู้ของผู้คนใช่แต่ว่าผมรู้สึกว่าแต่ถ้าไม่เปลี่ยนอะมันก็เป็นเหมือนเดิมไงนี่สรุปส่ง CV ไปยังนี่ไม่ผมไม่ต้องส่ง ผมอยู่ของผมได้ผมมีลำแข้งที่แข็งแกร่งฮะโอเคนี่ประเด็นคืออย่างงี้ผมเป็นห่วงประเด็นคือว่าที่คุณอนุทวงก็โยนกลับมาเนี่ยเขาบอกเขาเล่นตามเกมไงก็คือว่าถ้าธนาธรวันนึงเนี่ยใหญ่อย่างคุณทักษิณเนี่ยแล้วอนาคตใหม่มีเสียงต่อไทยรักไทยเนี่ยอยากแก้ได้ก็แก้ไปจัดเลยจัดเลยแก้ไปแต่โทษทีไม่มีทางนะแก้ได้ก็แก้ไปแก้สำเร็จแล้วผมรับอาหารหรือเปล่าอีกเรื่องเข้าใจไหมก็ผมมีปัญญาก็คือแข่งกันก็แข่งกันใครกำปั้นใหญ่ก็เอาอันนั้นไปไม่ต้องพูดถึงความชอบธรรมแต่อำนาจคืออำนาจเป็นธรรมไม่ใช่ธรรมเป็นอำนาจแต่เมื่อกี้ที่ผมจะแก้คุณชูว่าตอนนี้คุณชูว่าบอกว่ามันมีฝ่ายที่กังวลว่ากำลังจะกลายเป็นรัฐทหารผมรู้สึกว่ามันเป็นไปแล้วนะมันเป็นไปพอสมควรแล้วเราก็ต้องหลอกตัวเองหน่อยนึงคือทางกฎหมายมันเป็นไปแล้วอย่างใช่ไหมนะฮะก็ผมตกใจอ่ะขนาดไปพูดบนเวทียังกรมคุณบุรินยังตามมาตามรอได้เนี่ยมันเป็นเวทีเสวนามันคืองานเสวนาซึ่งปกติเขาจะจัดในมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็จัดต่างจังหวัดนอกพื้นที่แต่ว่าไงฮะอาจารย์วิโรจน์จะพูดอะไรไปพูดแต่มันนิดหน่อยคือผมถึงบอกว่าฝ่ายเรื่องนี้ฝ่ายค้านต้องเอาเป็นข้อต่อสู้เชิงยุทธศาสตร์เพื่อจะทำให้คุณบุรินเลิกทำแบบนี้โอเคต้องชนะให้ได้ฮะเรื่องต้องเอาคุณต้องปิดต้องหยุดการกระทำแบบนี้ของคุณบุรินทร์จริงๆแล้วคนที่หยุดได้คือพลเอกประยุทธ์แต่ก็สั่งลงไปว่าไม่ต้องไปฟ้องอะไรแล้วก็เราคาดหวังตรงนั้นไม่ได้สั่งอีกอย่างก็ได้ไงคืออันนี้นายกรับผิดชอบได้ฮะก็พึ่งศาลต้องพึ่งศาลครับโอเคเมื่อวานนี้ธนาธรเขาพูดเรื่องของ6ตุลาด้วยนะคือเมื่อวานนี้เป็นวัน6ตุลาคมนะครับก็รำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลา2519แล้วคุณธนาธรเนี่ยเขาจัดกิจกรรมบังเอิญเขาจัดกิจกรรมที่ตึกไทยซัมมิตนะฮะมาสิครับผมจะเล่าให้ฟังครบรอบ1ปี1ปีของการสมัครสมาชิกเปิดรับสมาชิกเป็นกิจกรรมของพรรคแล้วก็เข้าใจว่าสโลแกนหลักของงานนี้ก็คือเสรีภาพไม่ได้เกิดจากการร้องขอนะฮะแล้วก็บอกว่าอยากให้คนในประเทศนั้นหมดหวังเชื่อประเทศดีกว่านี้ได้นะฮะแล้วก็พูดถึง6ตุลาด้วยนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกเหตุผลคือมันตรงกับวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยอีกวันหนึ่งนั่นก็คือ6ตุลาคม2519ซึ่งวันนี้ครบรอบ43ปีหวังว่าสังคมไทยจะไม่ลืมเหตุการณ์นี้ถ้าเราลืมเหตุการณ์6ตุลา2519มันจะเกิด
ขึ้นซ้ำอีกนั่นคือวัตถุประสงค์2อย่างที่จัดงานเมื่อวานนี้นะฮะครับแล้วก็บอกว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วสร้างพรรคที่เข้มแข็งพรรคที่ยึดโยงกับสมาชิกและยึดโยงกับมวลชนให้ก้าวไกลมากขึ้นซึ่งตัวของคุณธนาธรเองก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะและอยากจะเรียนสมาชิกชาวอนาคตใหม่ให้ก้าวต่อไปด้วยกันครับก้าวต่อไปของอนาคตใหม่นะฮะก็มีงานสภานะฮะที่ต้องทำให้ดีที่สุดจะผลักดันกฎหมายและนโยบายของพรรคให้ได้ในสภานะฮะแล้วก็สร้างพรรคให้เข้มแข็งเผยแพร่อุดมการณ์ความคิดสร้างฐานสมาชิกให้กว้างและเรื่องที่3ก็คือเรื่องการเมืองท้องถิ่นนะครับลองฟังธนาธรนะครับเมื่อวานนี้นะครับในวันที่6ตุลาและเหตุผลเหตุที่2ที่เราจัดงานวันนี้ขึ้นก็เพราะว่าวันนี้ตรงกับวันสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองในประเทศไทยอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันที่6ตุลาคมพ.ศ. 2519วันนี้ครบรอบ43ปีก็หวังว่าสังคมไทยจะไม่ลืมเหตุการณ์6ตุลาเพราะถ้าเราลืมเหตุการณ์6ตุลามันก็จะเกิดขึ้นซ้ำอีก1ปีที่ผ่านมานะครับก็พรรคของเราก็ได้ทำผิดพลาดไปเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับกลยุทธ์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นในระดับปฏิบัติการก็ดีคงจะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วก็สร้างพรรคที่แข็งแกร่งพรรคที่ยึดโยงกับสมาชิกพรรคที่ยึดโยงกับมวลชนให้ก้าวไกลมากขึ้นนะครับคงยังต้องเรียนรู้อีกเยอะแล้วก็ต้องอยากจะเรียนสมาชิกและชาวอนาคตใหม่ทุกคนให้ก้าวต่อไปด้วยกันครับหลังจากนี้ทิศทางของพรรคอนาคตใหม่จะมุ่งเน้นในเรื่องอะไรก้าวต่อไปในก้าวต่อไปของพรรคอนาคตใหม่คงจะเน้นหลักๆนะครับก็คือการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรนะครับทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่พี่น้องประชาชนไว้วางใจพวกเราผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าที่เป็นนโยบายของพรรคให้ได้ในสภาผู้แทนราษฎรในขาของขาที่2ก็คือขาของการสร้างพรรคคงจะต้องสร้างพรรคให้ขยันขันแข็งนะครับเผยแพร่แนวคิดอุดมการณ์นโยบายของพรรคสร้างฐานสมาชิกให้กว้างขึ้นสร้างฐานของเงินทุนที่ใช้ในการทำพรรคให้กว้างขึ้นส่วนสุดท้ายก็คืองานท้องถิ่นนะครับพรรคอนาคตใหม่ได้ประกาศไปแล้วว่าเราจะทำงานการเมืองท้องถิ่นนะครับก็คงจะต้องให้ความสำคัญแบ่งเวลาแบ่งทรัพยากรนะครับไปให้กับการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดที่จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้น3ขาก้าวต่อไปงานในสภางานสร้างพรรคแล้วก็งานการเมืองท้องถิ่นครับนะฮะนอกจากนี้คุณธนาธรยังล้ำลึก6ตุลาด้วยนะแล้วบอกว่าชนชั้นนำในสังคมไทยพยายามลบเหตุการณ์6ตุลา19ออกจากหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็มีประชาชนมากมายถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมนะเจ้าหน้าที่รัฐปราบปรามประชาชนบีบคั้นนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ต้องเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจับปืนต่อสู้กับรัฐไทยที่กดขี่ข่มเหงรังแกประชาชนนะฮะและนี่คือสิ่งที่ไม่มีอยู่ในหนังสือเรียนมีการใช้สื่อโจมตีการทำงานของนักศึกษาใช้สื่อทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้าม43ปีที่แล้วนะครับกับวันนี้นี่แทบไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการตั้งข้อหากับฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่เป็นธรรมชนชั้นนำก็ไม่ได้ยื่นเสรีภาพมาให้สิทธิเสรีภาพที่เรามีในวันนี้ไม่ได้เกิดจากการร้องขอแต่เกิดจากการต่อสู้ของคนรุ่นก่อนที่ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมพูดได้ดีเลยนะฮะนะฮะที่คุณธนาธรพูดเมื่อวานนี้พูดถึง6ตุลาคมนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมารำลึกถึง6ตุลาคมนะครับมีงานเมื่อวานนี้ที่เขาจัดนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้วยข้อมูลที่ตกตะกอนเราเนี่ยไม่คาดหวังว่าเราก็จะดูว่าเขาจะเป็นยังไงคมด้วยมุมมองที่ตกผลึกนี่คือภาวะที่มันจะสร้างขึ้นในช่วงต่อไปนี้ลึกหรือลับแค่ไหนที่นี่พร้อมไขความจริงการเมืองไทยใบตองแห้งออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารและพุธเวลา 20:30 น.จะปีกซ้ายหรือปีกขวาจะก้าวหน้าหรืออนุรักษ์จะฝากใฝ่ประชาธิปไตยหรือให้ใจอำนาจนิยมหาคำตอบทุกปมความขัดแย้งใน The Daily Dose โลกการเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20:00 น.-20:30 น.ทาง Voice TV วิเคราะห์ประเด็นร้อนทำไม
เรื่องนี้ไม่ถามคนร่างรัฐธรรมนูญนะวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์คอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดจากความไม่โปร่งใสมันเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองวิจารณ์อย่างเข้าใจเมื่อมันหาความจริงไม่ได้สังคมมันก็จะเอ็นอัพในการชี้กันไปชี้กันมาแบบนี้ Talking Thailand ทุกวันเวลา 18:30 น.คิดเหมือนแล้วสิ่งที่คุณหาเสียงตอนเลือกตั้งล่ะหรือคิดต่างคุณจะป่วนขนาดไหนถึงว่าแล้วเขาก็แถลงนโยบายได้นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเอกวรัญญูอมรปานและหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลร่วมเปิดพื้นที่สุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 20:30 น.สิงห์คอร์ปอเรชั่นงานที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจัดที่ลานประติมากรรม6ตุลานะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่เขาจัดครบรอบ43ปีโดยที่มีชื่อว่า6ตุลาคม2519ต่างความคิดผิดถึงตายโดยช่วงที่มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์19รูปนะครับแล้วก็มีรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวเปิดพิธีรำลึก49ปี6ตุลาคมสรุปว่าความพยายามสร้างพื้นที่ประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยนั้นเป็นหนึ่งในภารกิจของทางมหาวิทยาลัยซึ่งธรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยอมรับความจริงของประวัติศาสตร์บาดแผลหน้านี้นำไปสู่การสรุปบทเรียนเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ความรุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตพฤษภาธมินเราก็เห็นนะฮะปี53เราก็ยังเห็นอีกนะครับแต่ก็ดีไฮไลท์ของงานในปีนี้นะครับก็คือปาฐกถาแหละนะที่ปีนี้ได้ในแพทย์ชลพงศ์สืบวงศ์ลีนะดีผู้นำนักศึกษาหลัง6ตุลานะหัวข้อก็คือหยุดซึมเศร้าแล้วก้าวต่อไปนะครับหมอเลียบเขาเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตนะฮะเขาบอกว่าคืนวันที่5ตุลาคมได้ออกจากลานสนามหญ้าในธรรมศาสตร์ติดภารกิจบางอย่างตอนนั้นบรรยากาศเริ่มคุกกรุ่นแล้วแต่ไม่สังหรณ์ใจว่าจะเกิดการนองเลือดครั้งใหญ่คิดเพียงว่าอาจเป็นความรุนแรงระดับเดียวกันกับที่เกิดขึ้นตลอดปี19นะฮะแม้น้ำเสียงในวิทยุยานเกราะจะแข็งกร้าวและหนังสือพิมพ์ดาวสยามช่างปลุกปั่นแต่ด้วยความอ่อนเยาว์จึงคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใน10ชั่วโมงข้างหน้าหมอเลียบก็เลยไม่ได้ก็ออกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในธรรมศาสตร์แต่ว่าหลังเสร็จสิ้นภารกิจเนี่ยได้รีบนั่งรถเมล์กลับไปที่สนามหลวงนะฮะเห็นคนนับร้อยมุงกันริมถนนสนามหลวงนะฮะตรงข้ามธรรมศาสตร์มีกลิ่นไหม้ของยางรถยนต์เมื่อเดินเข้าไปใกล้ต้องเบือนหน้าหนีเพราะมีร่าง 2-3 คนอยู่ที่กองรถยนต์นั้นมองไปไกลอีกหน่อยก็พบร่างคนถูกแขวนคอไว้ต้นที่ใต้ต้นมะขามและคนกลุ่มหนึ่งมุงดูอยู่ไม่ห่างก่อนจะรีบถอยออกมานะฮะเวลา15นาทีในสนามหลวงวันนั้นเป็นห้วงเวลาที่เด็กหนุ่มอายุ19จำได้ไม่เคยลืมจนถึงวันนี้เด็กอายุ19กับภาพจำฝังลึกจนสุดใจทำให้เปลี่ยนวิธีการมองโลกไปตลอดกาลหมอเลียบอกว่าเวลา43ปีอาจจะยาวนานสำหรับบางคนนะแต่สำหรับพวกเรารู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อวานนี้เสียใจกับที่วีรชน6ตุลาเพื่อนของเราต้องจากไปก่อนเวลาอันควรและขอคารวะในความกล้าหาญและความเสียสละนะครับขอการจากไปของเพื่อนโปรดรับรู้ว่ายังอยู่ในใจของเราและที่ผ่านมายังเป็นพลังให้ก้าวเดินมาถึงวันนี้ครับขออ่านบทเรียน6ประการที่เมื่อวานนี้หมอเลียบบอกนะฮะก็คือ1ไม่มีใครอยากตายแต่มีบางคนพร้อมเผชิญหน้ากับความตายเพื่อแลกกับอุดมการณ์ที่ใฝ่ฝันจงมีความสุขที่ได้ทำตามความฝัน3นะฮะฝันให้ยิ่งใหญ่แต่เดินไปทีละก้าว4คำถามว่าโลกภาษีอารหรือยูโทเปียเป็นอย่างไรเป็นไปได้จริงหรือไม่ไม่มีผลต่อความฝันของหมอเลียบนะฮะและ5นะฮะสรรพสิ่งเป็นอนิจจังทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงและ6ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าไม่มีใครรู้ว่าอะไรมาถึงก่อนวันนี้เราจึงควรอยู่อย่างมีสติพูดถึงวันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันนี้หมอเลียบเขาให้คะแนนเป็นแบบติดเกรด F นะฮะ เทียบกับรัฐธรรมนูญ40ซึ่งให้เกรด A นะฮะเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์นอกรอบสำหรับด้วยท่านที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วก็ท่านเองเข้มแข็งนะหลายท่านเนี่ยตัดสินใจที่จะยุติการมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองไปเลยอ่ะไม่สนใจไปเลยนะแต่ท่านเองก็ยังพยายามที่จะมีบทบาทในทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็เป็นกลไกฝันเฟืองสำคัญแหละที่ทำให้ฝันในเรื่องของการมี30บาทรักษาทุกโรคมันเกิดขึ้นมาได้ครับครับสำหรับคนที่ผ่านเหตุการณ์6ตุลาจะต้องรู้จักอีกคนนึงนะฮะที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ก็คือเป็นภาพที่ถูกลากอืมลาก
คุณจารุพงษ์ทองศิลป์ลากแขวนคอลากคอเนี่ยนะก็คุณจารุพงษ์ทองศิลป์ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการให้รางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์นะครับโดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือจานิวนะศิริวิทย์เสรีธิวัฒน์นะครับแล้วก็จานิวเขาพูดด้วยใช่ไหมว่าเขาขอบคุณทางสภานักศึกษาและทางครอบครัวของคุณพ่อจินดาและคุณจารุพงษ์ทองศิลป์มาณที่นี้แล้วเขาบอกว่าเขาขอสานต่อเจตนารมณ์ของคุณจารุพงษ์และบุรีชน6ตุลา19ในการขับเคลื่อนเพื่อให้สังคมไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ต่อสู้ถอนรากเผด็จการให้หมดสิ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมซึ่งเขาจัดเมื่อวานนี้คราวนี้ในทุกๆปีก็จะมีการจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือขนาดปีนี้คือ14 ตุลาคมเนี่ย มันอาจจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นชัยชนะของนักศึกษาแล้วก็แม้จะมีผู้เสียชีวิตก็ตามแต่ว่าความทรงจำของประวัติศาสตร์เนี่ยมันเหมือนกับมันเสร็จสิ้นภารกิจอะไรไปแต่ว่า6ตุลาเนี่ยมันยังมีชีวิตของมันอยู่แล้วทุกปีมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆจากคนหลากหลายคนที่เข้ามาศึกษาใหม่ๆ6ตุลาเนี่ยเป็นคำเสิร์ชที่ยังมียอดเสิร์ชตลอดเยอะๆอยู่ตลอดเวลาสำหรับหลายท่านที่ได้ไปงานเมื่อวานก็บอกว่าปีนี้น่าจะแปลกไปจากปีก่อนๆคือมีเยาวชนเข้ามาให้ความสนใจแล้วก็ดูนิทรรศการอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะไม่แล้วเวลาเราพูดถึงเยาวชนคนรุ่นเจเนอเรชั่น Z เนี่ยนะฮะ Gen Z หรือ Millennial เนี่ยเขาจะศึกษาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ผ่านการอ่านในเว็บไซต์ในหนังสือก็มีความพยายามที่จะไปรวบรวมคือในตำราเรียนเนี่ยมีนิดเดียวมีท่านบอกว่ามีแค่บรรทัดกว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตอนนี้มันก็มีสื่ออื่นๆที่มันมีมากขึ้นนะฮะแล้วผมเข้าใจว่าทางมีกลุ่มนักวิชาการที่พยายามทำเว็บไซต์นะครับรวบรวมหลักฐานข้อมูลเรื่องราวการให้สัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยเก็บไว้แล้วก็ผมคิดว่าประชาชนก็เข้าไปดูได้มากขึ้นมันมีจดหมายเหตุที่รวบรวมงานดีมากนะฮะเป็นระบบที่สุดละแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์6ตุลาซึ่งเขาก็ระดมเงินบริจาคอยู่นะเขาก็ไปเอาประตูแดงของจริงที่นักจับช่างการไฟฟ้าแขวนคอ2คนนั้นน่ะก็เป็นประตูแดงที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วยนั้นก็โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ก็เริ่มขึ้นแล้วครับไปดูสถานการณ์การชุมนุมที่ฮ่องกงนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ร้อนระอุไม่แพ้สัปดาห์ก่อนหน้าเลยนะฮะแล้วผู้ชุมนุมถ้าคุณไปดูจำนวนหลายหมื่นคนนะฮะไปเดินขบวนตามท้องถนนในฮ่องกงท้าทายต่อคำสั่งห้ามสวมหน้ากากนะฮะผู้ประท้วงบางส่วนได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนก็ทำลายข้าวของในสถานีรถไฟใต้ดินและธนาคารของจีนขณะที่ตำรวจพยายามที่จะสลายฝูงชนด้วยแก๊สน้ำตาในช่วงค่ำเนี่ยนะฮะกองทหารของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยไหมฮะที่มีการปรากฏตัวของกองกำลังกองนี่เขาปรากฏประจำการอยู่ในย่านเกาลูนเนี่ยเขาประกาศผ่านลำโพงด้วยภาษากวางตุ้งนะฮะซึ่งเป็นภาษาพูดในฮ่องกงด้วยสำเนียงที่ผิดเพี้ยนเหรอโดยเตือนว่าผู้ชุมนุมกำลังทำผิดกฎหมายและจะต้องถูกดำเนินคดีอ๋อเขาประกาศอย่างนี้เลยฮะโอ้โหแล้วก็บอกว่าทหารจีนยังฉายสปอตไลท์นะครับไปยังฝูงชนพร้อมกับส่องมาที่ผู้ชุมนุมด้วยกล้องสายตาและกล้องถ่ายภาพด้วยนะฮะครับอันเนื่องมาจากว่าผู้ชุมนุมหลายหมื่นคนเนี่ยมาเดินตามท้องถนนใช่ไหมคืองานนี้ผู้งานว่าไปบุกที่ทำการของจีนเลยกองทัพจีนแล้วมันมีหลายแห่งที่ผู้ชุมนุมไปแล้วก็มีเกิดเหตุการณ์วุ่นวายเหมือนกันนะผมเห็นคลิปที่มีการส่งกันไปมาแบบไปชกต่อยพนักงานแบงค์แห่งหนึ่งอะแล้วก็บอกว่าให้กลับไปจีนแผ่นดินใหญ่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใส่หน้ากากเนี่ยนะฮะตกลงแล้วเนี่ยผมก็เห็นส่วนใหญ่ที่เขาใส่มันเหมือนหน้ากากกันฝุ่นแบบเหมือนโพกหัวปิดไม่เห็นหน้าใช่ไหมกันฝุ่นเพื่อปลอดภัยโดยที่ตำรวจจะได้ไม่ถ่ายรูปเพราะว่าจีนมี AI ไงใช่ไหมเขาก็พยายามที่จะใช้ AI ในการทำ facial recognition ต่างๆแล้วก็ผมว่านัยยะสำคัญของการประท้วงคราวนี้ก็คือรัฐพยายามเพิ่มศักยภาพในการสอดแนมในการตรวจสอบในการควบคุมแล้วก็การประท้วงในฮ่องกงคือการชี้ให้เห็นถึงอีกวิธีการหนึ่งที่จะตอบโต้กับสิ่งเหล่านี้ครับแล้วมันก็ไปเรื่อยๆนะพูดถึงว่าจบวันชาติจีนก็ยังชุมนุมกันต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าผู้ชุมนุมมีราคาที่ต้องจ่ายมากขึ้นเนื่องจากมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วส่วนในบ้านเรานี่ตกลงแล้วถ้ากลับมาที่การเมืองไทยเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือ17 18 19เนี่ยจะประชุมสภาใช่ไหมฮะจะมีงบประมาณเรื่องพรบงบประมาณแล้วเรื่องงบประมาณเนี่ยตกลงแล้วมันเราจะต้องตื่นเต้นกับมันไหมฮะคือผมเข้าใจว่าควรนะฮะคือมันจะมีรายละเอียดที่คนต้องเปิดมาดูทีวีรัฐสภาไหมเนี่ยมันจะน่าเบื่อไหมฮะ
ประชุมสภารอบนี้คืองบประมาณมันโยงเกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่สนใจเรื่องปากท้องเนี่ยก็คงจะต้องสนใจในเรื่องของงบประมาณต่างๆโดยเฉพาะฝ่ายเอกชนเองเขาก็สนใจมากใช่ไหมฮะว่ารัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจที่ท่าไหนล่ะที่จะทำให้เศรษฐกิจมันกลับมาฟื้นได้ใช่ไหมแล้วก็ถือว่ามันเป็นการซักฟอกเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเล็กๆไปด้วยในเวลาเดียวกันงั้นคงจะมีสีสันของฝ่ายค้านที่จะลุกขึ้นยืนพูดถึงโครงการต่างๆของรัฐในการใช้เงินอะไรเงี้ยคุณเทวัลย์ เลปตาปลบเขาระบุว่าเรื่องเสียงปริ่มน้ำของรัฐบาลอะไรเงี้ยมันไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็พลเอกรัฐพงศ์เขาบอกว่างบมหาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรนะฮะรองนายกวิศนุก็บอกว่าพรบงบ63นั้นไร้ปัญหานะฮะผมรู้สึกว่าเขาพยายามจะบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากไม่ต้องตื่นเต้นมากนะฮะแต่ว่านายแพทย์สุกิจอัตโภกรเนี่ยที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรมาวันนี้มาแปลกนะฮะบอกว่าก็ที่ประชุมร่วมกันระหว่างคุณชวนนะครับประธานสภานะฮะแล้วก็ประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมของรัฐบาลและประธานคณะกรรมการประสานงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านคือวิปรัฐบาลและวิกฝ่ายค้านก็มีความเห็นร่วมกันนะฮะกำหนดวันอภิปรายแต่สามารถกำหนดวันอภิปรายเพิ่มเติมได้นะฮะซึ่งคิดว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปด้วยดีพูดง่ายก็คือทีแรกท่านพยายามวางกรอบไม่ให้เกิน2วันนะฮะแต่พอถูกแรงกดดันระดับนึงแหละก็จริงๆมันเป็นเรื่องข้อตกลงกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนั่นแหละว่าเขารู้สึกว่าเวลาที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่คุณชวนพลาดมากตั้งแต่แรกที่พยายามที่จะบอกว่า2วันก็พอแล้วทีนี้ยุคตัวเองเคยขอยังไม่ได้เลยเนี่ยพลาดมากส่วนคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับเขาไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางนะฮะขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนมติครม.เมื่อวันที่30กรกฎาคม62ที่เห็นชอบให้นำคำขอตั้งงบประมาณของรัฐบาลชุดก่อนมาปรับปรุงแทนการจัดทำงบประมาณขึ้นมาใหม่คุณเรืองไกรก็บอกการที่ครม.ชุดนี้มีมติขึ้นมา30กรกฎาคมเห็นชอบให้มีการนำคำขอตั้งของรัฐบาลชุดก่อนมาปรับปรุงแทนการจัดทำงบประมาณขึ้นใหม่เป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนกำหนดขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งพิพาเพิกถอนมติครม.ดังกล่าวแต่ก็น่าสนใจนะพี่ชูวัฒน์อันนี้ก็คือความพยายามที่จะใช้กรอบเพราะว่าตอนนี้เราใช้กรอบงบประมาณของปีที่แล้วเนื่องจากว่ามันติดช่วงจัดตั้งรัฐบาลแต่ความพยายามนี้คือมีตั้งแต่30กรกฎาคมแล้วใช่ฮะก็คือเขาใช้ก็ถือว่ามันช่วงจัดตั้งรัฐบาลไงรัฐบาลจัดทำงบไม่ทันเพราะว่าเขาจะต้องชงงบจากกระทรวงตั้งต้นมาเนี่ยมันการทำงบเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าจะมาพิจารณาจริงๆในเดือนช่วงเดือนกันยาโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ารัฐบาลเอาตัวรอดได้เรื่องนี้ไม่มีปัญหาแล้วตกลงถ้าผมเป็นประชาชนโดยทั่วไปแล้วผมอยากจะดูอธิบดีผู้พิพากษาเขต9ใช่ไหมฮะไลฟ์สดแล้วฮะไม่คือผมจะตกลงผมจะทำไงนะ17 18 19เนี่ยผมเปิดมันไม่เกี่ยวนี่อันนั้นไม่เกี่ยวไม่เห็นที่ประธานกรรมาธิการก็จะเชิญไปอ๋อคืออันนั้นมันจะอายุใช่มั้ยที่จะเชิญไปฮะอันนั้นจะได้ดูหรือเปล่าไม่ต้องหาดูที่ไหนอ่ะก็คือผมมองทั้งหมดนี่เป็นมวยอ่ะกรรมาธิการคงไม่ไลฟ์สดมั้งผมว่าเขาไม่ไลฟ์ก็ต้องมาดูงานนี้มวยรออันนี้ไม่มันเท่านั้นงบประมาณเนี่ยไม่มันเท่านั้นงบประมาณยังไงก็มันก็ไปคุณก็ย้ายกล้องไปถ่ายทอดสดอันนั้นแทนอันนี้ไม่ได้เหรอไม่เหมือนขึ้นอยู่กับว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่าอันนั้นเรตติ้งกันโชดไอ้อันนี้เรตติ้งไม่มันหรอกอธิบายงบประมาณใครจะห้ามกรรมธิการได้ผมว่าต้องมีกรรมธิการที่น่าจะมีไลฟ์สดของตัวเองได้แล้วที่ประชาชนอยากดูคืออันนั้นนะผมเชื่อเรตติ้งกันโชดอันอธิบายงบประมาณก็โทษทีงั้นก็ไม่มันไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดสดผ่านช่องรัฐสภาอันนั้นเขาเอาไว้เวทีใหญ่ก็ว่ากันไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไลฟ์สดมันทำได้ใช่ใช่เราไลฟ์มาที่นี่ก็ได้คุณจิรายุจะทำใช่ไหมไม่รู้สิก็เชิญมาก็ไลฟ์อันนี้ก็เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างว่ามันขึ้นอยู่กับดุลพินิจมากเกินไปบางเรื่องปิดบางเรื่องเปิดผมคิดว่าก็ทำให้มันเปิดแบบในอเมริกาที่คุณปลื้มบอกอ่ะถ้ามันไม่เข้าข่ายเรื่องของความมั่นคงที่มันละเอียดอ่อนเกินไปก็ในอเมริกามันเรื่องความมั่นคงมันก็เปิดไม่แต่คุณชวัฒน์ไอ้ปัญหาที่เมืองนอกมันมีเหมือนกันคือมันถ่ายทอดสดทุกอย่างเลยแล้วบางเรื่องเนี่ยคุณจะเห็นแบบสสสวซึ่งมีหน้าที่ถามใช่ไหมซักถามอ่ะแย่งพูดอ่ะคนเดียวแบบหาเสียงอ่ะก็เขาก็ต้องโชว์ไม่ไม่คือคำถามเขาให้ถามเนี่ยเขาโชว์พูดกำหนดด้วยเวลาจนไอ้คนที่มาตอบแบบไม่ได้ตอบเลยกำหนดด้วยเวลาเอาสิก็มันกำหนดในสภาอย่างในเกาหลีกรรมธิการซักเนี่ยนะเขาก็ตั้งเวลาว่าคุณเป็นฝ่ายค้านก็ต้องใช้เวลาเท่าไหร่แล้วฝ่ายค้านที่ซักถามเนี่ยฝ่ายที่หาประวัติเนี่ยก็ต้องเตรียมประวัติอย่างดีเตรียมเวิร์ดดิ้งอย่างดีจะถามอะไรที่เป็นหมัดแยบมันเป็นการสู้แบบบนเวทบนดินอย่างโปร่งใสเลยโง่ก็มีเยอะฮะอย่างกรณีของซักเกอร์เบิร์กที่เจอพวกบรรดา
สวแก่ๆโชว์โง่ก็โชว์มันก็โชว์ไปก็ชัดเจนไงมันก็ชี้ให้เห็นว่าศักยภาพและไอ้ความเป็นไปในประเด็นต่างๆนี่เป็นอย่างไรไม่ต้องห่วงฮะดราม่าที่มันจะเกิดหลังจากโซเชียลมีเดียถ่ายทอดออกไปเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ให้มันเกิดจนชินโอเครับทราบฮะเดี๋ยวจริงๆมันหนีไม่พ้นหรอกมนุษย์มันไปกลัวแสงสว่างทำไมเรากลัวแสงสว่างไม่ได้หรอกครับในขณะที่ไม่มีใครกลัวแสงสว่างเนี่ยนะฮะคำถามประจำวันวันนี้ฮะมาแล้วฮะลืมไปแล้วนี่คำถามนี้อย่าลืมเพราะว่าสำคัญมากเพราะว่าคุณปรินาอันนี้เรียกเรตติ้งไม่แล้วมีสรุปของวันศุกร์ไหมฮะหาอยู่เนี่ยฮะเอาคำถามคุณปรินาขึ้นมาก่อนในขณะที่ผมหาของวันศุกร์คำถามวันนี้เนี่ยเราคือบังเอิญคุณเอ๋เนี่ยได้เขาเรียกอันนี้มันเรียกว่าอันนี้ล้ำอันนี้ล้ำหน้าไปหน่อยมั้งผู้พิพากษาอีกแล้วผู้พิพากษาเขายิงตัวเองเนี่ยแล้วก็ดันไปสันนิษฐานตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าเป็นการจัดฉากหรือไม่อะไรเงี้ยกระสุนอย่างเงี้ยมายิงจะตายเหรอก็คนก็เลยถามกันเยอะในโซเชียลทีมบก.ที่เวกัพก็ถามแต่ว่าเหมาะสมไหมที่สสพูดคุณปรินาจะกล้าพิสูจน์ในสิ่งที่ตัวเองพูดไหมเอากระสุนซ้อมลองคุณปรินาเอากระสุนซ้อมมายิงดูยิงขาไหมยิงเท้าอะไรตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่ยิงตัวเองนะเขามีตัวเองคนจะกลัวว่าเขาจะไปเขามีแอดมินเพจนึงนี่ทดสอบให้ดูแล้วกระสุนซ้อมก็เถอะก็มีคนก็ทะลุเหมือนกันมีคนบ้าไปทำอย่างนั้นเหรอใช่เขาทดสอบด้วยเอาหนังหมูหนังอะไรมาเรียงต่อกันวันวันคนดูแต่ข่าวการเมืองทุกวันเนี่ยมันอินกันขนาดนี้เหรอต้องไปลองทดสอบดูว่ากระสุนถ้ายิงกันไม่มันเป็นข้อมูลที่หาได้ทั่วไปใช่คือคนเครียดกับการเมืองเข้าใจว่าเป็นจ๋าใช่ไหมจ๋าเนี่ยแหละเปิดประเด็นเรื่องนี้เอาพวกงานวิจัยต่างๆมายืนยันเลยนะถ้าเกิดข้างในมีผลของโพวันศุกร์ดึงขึ้นมาก็ได้นะฮะผู้ผมหาชีทที่เขาปริ้นมาให้ไม่เจอมันอาจจะจมอยู่ในกองสคริปต์ตรงนี้แต่วันศุกร์ถามอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้เพราะวันศุกร์ผมไม่ได้มาจัดผมไม่ได้อยู่แล้วคุณสุสิพงศ์คุณสุสิพงศ์มากับคุณชูวัฒน์ใช่ไหมกับนี่คือเดี๋ยวนะบอกว่าคุณประยุทธ์ด่าเด็กนะฮะสมัยใหม่ถูกสอนแต่เรื่องวิชาการนะไม่ถูกสอนเรื่องอุดมการณ์รักชาตินะฮะนะโตมาใช้กรอบความคิดนะครับสนใจหาแต่งงานสบายนะครับได้เงินเยอะนะคุณอยากให้ลูกหลานเนี่ยโตมาเป็นเหมือนที่นายกประยุทธ์พูดหรือไม่ครับเอาไหมตกลงคือเลือก 97% ร้องไห้เด็กร้องไห้ก็ไม่ 97% ก็ไม่อยากใช่ฮะก็ถูกแล้วฮะก็ท่านอยากไหมฮะคุณปื้มเป็นหรือเปล่าผมสงสัยผมเนี่ยผมมีวิธีวิจารณ์เด็กในแบบที่ไม่เหมือนพลเอกประยุทธ์แต่ว่าพลเอกประยุทธ์แย่งซีนผมไปอีกแล้วนะฮะคือแก2วันรวดเลยนะคือผมเนี่ยจวกคนเดียวนะแกจวกทีนึงเนี่ยทั้งเป็นดินน่ะคิดดูสุดยอดอ่ะนะนะฮะแกแย่งซีนได้ขนาดนั้นน่ะจวกกูเกิลอันนี้หลังกูเกิลนะอันนี้กูเกิลรอบแรกนี่แกไม่รู้เลยแหละว่าสิ่งที่แกพูดนี่มันหลุดโลกอยู่ในโลกคู่ขนานโอ้โหสุดที่แล้วผมถึงนะผมไม่ไหวจริงๆสุดที่แล้วเนี่ยผมขอร้องเลยนายกหยุดพูดไม่แต่ว่าท่านให้โอวาทมองในมุมที่ดีอ่ะท่านให้โอวาทให้ไปอันนี้ก็เหรอฮะให้โอวาทเป็นเด็กเวลาผู้ใหญ่จวกเนี่ยเป็นเด็กนะแต่ผมฟังดูแล้วผมว่าท่านไม่ได้ด่าเด็กนะสำหรับผมเดือดร้อนนะด่าพ่อแม่เด็กเพราะแกบอกพ่อแม่ก็สอนแบบนี้ใช่ใช่ใช่แล้วผมอยากจะถามว่าผมจะสอนลูกผมแบบนี้ท่านพูดอะไรด้วยฮะงั้นตกลงคือจวกทั้งเด็กและพ่อแม่ใช่คือครับมันเป็นวิธีคิดของคนที่คิดว่าตนเองแบบสูงส่งอ่ะดีกว่าทุกคนตลอดเวลาต้องเชื่อมาสั่งสอนที่เขาเป็นห่วงอยู่อ่ะใช่ผมว่าเป็นแบบนั้นแหละแต่ถ้าเป็นดันนิงครูเกอร์จริงซึ่งผมไม่รู้เป็นจริงแต่ประเด็นคือดันนิงครูเกอร์เนี่ยมันต้องหาคนไปทำอินเทอร์เวนชั่นมันไม่มีใครจะอินเทอร์เวนชั่นเขาได้หรอคุณพึ่งบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมก็ดูจะไม่ยุ่งแล้วจริงๆผมว่าอาจารย์น้องฮะอย่าเพิ่งไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวนะแต่ว่าเดี๋ยวจะโดนหาว่าล้ำเส้นท่านต้องมีเพื่อนนิดนึงท่านต้องมีเพื่อนไม่แต่ที่น่าสนใจหนังสือที่ท่านหยิบที่ JFK เนี่ย Intellectual Emotion เนี่ยถ้าอ่านน่ะดีดีนะถ้าเอามาอ่านจริงๆนะแล้วเข้าใจนะฮะอ่านอยู่มั้งครับแต่ว่าไม่รู้สิเสาที่ท่านเผาละอาจจะดีขึ้นก็ได้อย่าไปกระตุ้นเลยคราวนี้คืออย่างนี้จวกแค่สื่อดีอยู่แล้วตอนแรกเมื่อก่อนเมื่อก่อนจวกแค่สื่อนะฮะสมัยคสช.1จวกแค่สื่อคิดถึงจวกสื่อก็หนักแล้วจวกสื่อเฉยๆเนี่ยมันยังพอเข้าใจคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยมีคนชงหาเรื่องให้คุณหญิงหน่อยมาลงผู้ว่าเองซึ่งคุณหญิงเขาจะมาลงผู้ว่าเหรอเขาไม่ลงหรอกเขาไปเป็นแคนดิเดตนายกแล้วคือตอนนี้มีสสกทมเพื่อไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยรายงานโดยมติชนออนไลน์เพราะฉะนั้นอันนี้ผมให้ความน่าเชื่อถือนะ
เขาไม่ได้ตั้งใจโจมตีทีมหญิงหน่อยนะนี่มติชนออนไลน์นะเขาบอกว่ามีการพูดคุยกันหารือกันระหว่างสสกทมกลุ่มหนึ่งว่าควรใช้คุณหญิงหน่อยเนี่ยลงสมัครในนามผู้ว่ากทมของพรรคเพื่อไทยไปเลยช่วงนี้คุณหญิงสุดารัตน์กระแสดีเป็นที่ยอมรับหลายฝ่ายคิดว่าสามารถนำชัยชนะมาให้กับพรรคในห่วงเวลานี้ได้อย่างไรก็ตามคุณหญิงยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงสำหรับผมนะเปลืองไม่ลงใช่ไหมไม่ต้องลงไม่คือท่านเนี่ยสรุปสังเกตดีๆนะผมว่าหลังๆเนี่ยบทบาทของคุณหญิงสุดารัตน์มันเลยไปเป็นระดับประเทศชาติกทมไปเยอะแล้วไปช่วยเรื่องน้ำท่วมใครไปเปิดเรื่องใครเปิดเรื่องน้ำแล้งก็คุณหญิงสุดารัตน์ครับใครเปิดเรื่องน้ำท่วมก็คุณหญิงสุดารัตน์คุณหญิงหน่อยสำหรับผมเป็นนายกได้ดีกว่าบิ๊กตู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเป็นผู้ว่าคืออยู่ในซีนระดับชาติดีแล้วแต่ว่ากรณีของเพื่อไทยเนี่ยก็เขาจะหนุนคุณชัดชาติไม่ใช่เหรอคุณชัดชาติประกาศลงอิสระใช่ไงก็หนุนไงก็จริงๆก็ประกาศหนุนก็ไม่น่าเกลียดนะก็หนุนไปเถอะจะอะไรกันนักกันหนาก็คงมีคนอยากลงหรือเปล่าในฐานะพรรคการเมืองเองเขาคงรู้สึกว่าเขาจะต้องมี representation ของเขาเองหรือไม่คือปัญหาคือเพื่อไทยเนี่ยไม่สามารถมีรูปธรรมของผลงานเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านและมีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านยาวขนาดไหนเพราะนั้นการมีกทมได้เนี่ยมันจะเป็นผลงานได้แหละแต่ว่าผมว่าในพื้นที่กทมวาระนี้เนี่ยไม่เหมาะแล้วคือเพื่อไทยปั้นคนไม่ทันคือสำหรับผมเนี่ยนะปั้นคนไม่ทันก็ส่วนหนึ่งกับสองผมคิดว่ายุทธวิธีในการเลือกเป็นพรรคลงแบบอิสระของอาจารย์ชาติชาติเนี่ยมันมีการมองไปถึงผลกระทบของการทำงานในอนาคตด้วยนะอ๋อใช่เพราะว่ามันต้องประสานกว่ามันต้องประสานกับทุกฝ่ายหน่วยราชการเป็นหลักใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันหนึ่งความเป็นอิสระมันก็อาจจะทำให้คนรู้สึกว่าเลือกความสามารถมองที่ความสามารถมากขึ้นกับสองศักยภาพในการไปร่วมมือทำงานกับก็เรียกว่าองค์กรต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ต้องใช้มือประสานที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นอิสระมากหน่อยครับนะฮะในขณะที่มีเพื่อไทยบางกลุ่มไปพยายามหนุนคุณหญิงสุดารัตน์ให้มาลงเนี่ยนะฮะคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยหนึ่งในคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ภาคกทมเนี่ยเขาออกมาบอกว่าที่คุณเทพไทยมาเชียร์คุณกรว่าเหนือกว่าคุณชัดชาติเนี่ยแล้วคุณจะลงผู้ว่าเนี่ยคุณพิพัฒน์ชัยเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าถ้าพูดกันเรื่องแบบนี้อย่าพูดกันแต่ในกทม ขอไปพูดเรื่องนายกอบจนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชอันนี้แกตอบโต้กรณีคุณเทพไทยบอกว่าคุณกรเจ๋งกว่าคุณกรนี่จะเป็นหัวหน้าพรรคในพรรคแพ้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะตกลงผมสรุปนิดนึงได้ไหมคือรอบนี้และรอบนี้ใครเลือกสสกทมนี่มีประชาธิปัตย์เข้าไปกี่คนนะผมเชียร์ให้คุณสกลทีลงอ่ะเขาลงอยู่แล้วผมว่าใครผมเชียร์อยู่ผมไม่รู้จักสกลทีพัทยากุลรองผู้ว่าสกลทีหาบเร่เหรอไม่ใช่คือนักฆ่าหาบเร่เฮ้ยไม่ใช่เขาไม่ได้ฆ่าหาบเร่เฮ้ยแต่ผมรอบนี้นะผมพูดตามตรงเมื่อกี้ผมจะคุยเรื่องนี้ตอนแรกไม่อยากคุยผมรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยนะไปเคลียร์กันก่อนได้ไหมแต่ละคนที่รู้จักกันเนี่ยคือมันย้ายมันเปลืองเสียงมากอ่ะใช่คือแบบรู้จักกันทั้งนั้นไปเคลียร์กันให้จบผมว่าพักไหนเนี่ยผมว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทมคราวนี้ยากคือฟังประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐแล้วก็ฝั่งเพื่อไทยอนาคตใหม่โทษทีไปหัวกันให้เรียบร้อยได้ไหมเพราะผมเหนื่อยคือคะแนนคือมันรู้จักคนนู้นคนนี้จะให้เลือกใครอ่ะไม่ต้องมากมารยาทคือเบื่อจะหัวก็หัวไปเลยพูดจริงๆจริงๆไม่เป็นไรหมดแล้วมันไม่เป็นไรไงลงคือผู้ว่าจะหัวไปดีจะตกลงกันว่าจะส่งใครเป็นฝ่ายไหนตัวแทนคนเดียวไปเลยส่งทีมไปเลยก็ได้เพราะโทษทีว่าเพื่อนเยอะมันเหนื่อยยังมีอีกนะใกล้ๆเดี๋ยวจะมีคุณอภิสิทธิ์อีกเชื่อเถอะคุณสมิธ์ลงหรอดีนายกผมก็ไม่มาคุณหญิงหน่อยก็ไม่มาคือพยายามหยอดแล้วแต่ว่าซีนกทมมันไม่ใช่ซีนระดับแคนดิเดตนายกแบบที่เคยเป็นนายกแล้วแล้วกทมงบเยอะนะแล้วคนที่ไปขึ้นป้ายอะไรเต็มไปหมดอ่ะคุณแป้งก็ตั้งลงไปแล้วอ่ะแต่ว่าใช่เพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยคือตกลงประชาธิปัตย์จะส่งใครอ่ะเขายังไม่เคลียร์รู้ก็ผมว่าแต่ละก๊กก็พยายามที่จะดันของตัวเองอย่างนี้แหละโยนหินบอกทางกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ดันกันไปอย่างนี้นะมันต้องดูว่าไทยรัฐมีตัวแล้วหรือยังถ้าพลังไม่มีตัวไม่ต้องห่วงฮะยังไม่เลือกตั้งหรอกโอเคนั่นแหละฮะสงสัยยังไม่ได้เลือกแล้วพ้นเรื่องฝุ่นไปก่อนแต่ทีนี้ใครเปิดตัวก่อนตอนนี้เก็บคะแนนได้ก็ค้างบิลบอร์ดไปก่อนได้ครับนะฮะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วฮะเอาล่ะหมดเวลาแล้วแล้วก็เรื่องราวต่างๆคงยังมีต่อเนื่องประเด็นอย่างเรื่องผู้พิพากษานี่คงได้เห็นเรื่องนี้อีกหลายวันฮะโอ้โหยังไม่ได้อ่านคุณธนินทร์เลยอ๋อใช่ไม่เป็นไรคืนนี้รายการผมมีเรื่องนั้นแล้วพูดสิ่งดีๆเกี่ยวกับท่านธนินทร์เยอะเดี๋ยวขอผมกิ้งขโมยไปไม่ได้อย่าขโมยไปว่าผมนั่นคือเวกัพฮะสวัสดีครับขอบคุณครับ
ัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทุก